ีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะวันชะตาขาดเวลา 17:00 นณลานกว้างหน้าเสาธงของโรงเรียนแห่งหนึ่งผู้คนหลายสิบชีวิตครูนักเรียนชาวบ้านกำลังมุงดูการถ่ายทำรายการผีชื่อดังที่กำลังจะออกอากาศในไม่ช้าแท็บเข้าสารเสกพิธีกรรายการยืนจับไมค์อยู่หน้ากล้องข้างๆมีเด็กหนุ่มวัย17ปีสีหน้าเต็มไปด้วยความกังวลเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเสียงนับถอยหลังก็ดังขึ้น3 2 1สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับพวกเราทีมงานหลอนสตูดิโอแทบกล่าวเปิดรายการเทปวันนี้ก็จะออกพิเศษหน่อยนะครับปกติเราจะเจอกันช่วงดึกๆแต่ในวันนี้มาพบกันตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตกอย่างที่บอกไปล่ะครับการออกอากาศในวันนี้จะเป็นเหตุการณ์ใหญ่ของวงการผีเลยก็ว่าได้กลุ่มชาวบ้านรอบๆลานกว้างจับจ้องมาเป็นสายตาเดียวกันยอดคนดูในไลฟ์สดเด้งขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมได้รับการติดต่อจากน้องนักเรียนคนหนึ่งเขาได้เล่าเรื่องประสบการณ์ถูกวิญญาณร้ายตามอาฆาตซึ่งเรื่องทั้งหมดเริ่มมาจากน้องกับเพื่อนอีกคนได้ไปลบหลู่เจ้าที่ที่ว่ากันว่าเฮี้ยนมากแล้วเรื่องของน้องเขาก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะเพื่อนของน้องได้เสียชีวิตไปเมื่ออาทิตย์ก่อนจากการฆาตกรรมที่ไม่สามารถหาผู้ลงมือได้แล้วในวันนี้ล่ะครับเหตุการณ์สยองที่ว่ากำลังจะหวนกลับมาน้องเขาบอกผมว่าวันนี้เป็นวันที่เขาต้องถูกวิญญาณร้ายตามมาเอาชีวิตเหมือนกับเพื่อนซึ่งในขณะนี้ผมและทีมงานก็ได้มาอยู่กับน้องคนที่ว่าแล้วล่ะครับสวัสดีครับน้องเดชแท็บหันไปทักทายหวัดดีครับพี่แท็บเด็กหนุ่มยกมือไหว้หันมากล่าวทักทายกล้องสีหน้าอาบไปด้วยความวิตกเดชครับพี่เข้าใจความรู้สึกของเดชตอนนี้เลยว่ะว่าแล้วแท็บก็หันไปพูดกับกล้องท่านผู้ชมครับน้องคนนี้คือผู้ที่กำลังเผชิญเหตุการณ์เจ้าที่เฮี้ยนตามอาฆาตหลายคนอาจจะยังไม่เชื่อนะครับแต่เราลองมาฟังเหตุการณ์จากปากของน้องเดชกันดีกว่าผมรับรองว่าใครได้ฟังแล้วต้องรู้สึกเห็นใจน้องเดชเหมือนกับผมนี่แหละครับเดชพี่อยากให้เดชช่วยเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยได้ไหมเรื่องทั้งหมดมันเริ่มขึ้นได้ยังไงครับครับเดชสูดลมหายใจเข้าปอดแล้วเริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเรื่องมันเริ่มเมื่อ2อาทิตย์ก่อนครับหลังจากไปร่วมงานฉลองวันเกิดเพื่อนเดชกับชาติกำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านขณะนั้นเป็นเวลาค่อนข้างดึกมอเตอร์ไซค์แล่นเข้ามาในซอยเปลี่ยวสองข้างทางยังเป็นป่ารกเสาไฟริมถนนติดๆ ดับๆแล้วในขณะนั้นเองจู่ๆเดชก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายก่อนจะชะลอรถเข้าจอดริมทางชาติเห็นเช่นนั้นก็เข้าจอดตามตูดถามออกไปด้วยความสงสัยเฮ้ยมีอะไรวะเดชลงจากรถ
วิ่งเข้าไปในป่ารอแป๊บนึงกูปวดเยี่ยววะเมื่อรู้เช่นนั้นชาติก็สายหน้าเบาๆมึงนี่มันจริงๆเลยกูบอกให้เยี่ยวตั้งแต่ที่บ้านก็ไม่ยอมเชื่อกูเดชไม่ตอบอะไรวิ่งเข้าไปในป่าเมื่อพบที่เหมาะๆก็ทำการรูดซิปปลดทุกข์ใส่ต้นไม้ต้นใหญ่เกือบไปแล้วเชียกูหลังจากระบายเสร็จเดชก็รูดซิปจะรีบเดินกลับเท่าว่าเด็กหนุ่มชะงักเมื่อสายตาเหลือบไปเห็นบริเวณโคนต้นไม้มันเต็มไปด้วยหุ่นปั้นที่พบเห็นได้ตามสารอีกทั้งบริเวณโดยรอบยังเต็มไปด้วยของเส้นเฮ้ยเดชร้องหัวใจหล่นลงมาอยู่ที่ตะตุ่มสองมือยกพนมทั้งร่างสั่นระริกอะไรวะไอเดชมีไรชาติวิ่งตามมาดูเดชหันมาด้วยสีหน้าตื่นตระหนกชิบหายเลยชาติกูเข้าชี้นิ้วไปที่โคนต้นไม้ชาติมองตามพอจะดูออกว่าเกิดอะไรขึ้นอ้าวไอ้ห่าเดชอย่าบอกนะว่ามึงทำไงดีวะไอ้ชาติกูไม่ได้ตั้งใจนะกูรีบกูปวดเยี่ยวนี่วะชาติยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆเผยรอยยิ้มไอ้ห่าคิดมากไม่มีอะไรหรอกนะก็แค่ต้นไม้แต่กูว่ามันไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดานะเว้ยดูดิมีคนเอาของมาเส้นด้วยมีเจ้าที่แน่เลยวะเจ้าที่อะไรของมึงไร้สาระนี่แม่งยุคไหนแล้วมึงยังเชื่อเรื่องหลอกเด็กอีกหรอวะเดชยืนเงียบแต่สีหน้ายังบ่งบอกถึงความกลัวมึงเชื่อกูดิไอเดชมันไม่มีอะไรหรอกนะชาติเดินไปที่ต้นไม้เอางี้เพื่อความสบายใจของมึงถ้ามึงกลัวนักแล้วก็เดี๋ยวกูจะทำเป็นเพื่อนมึงเองเฮ้ยไอ้ชาติมึงจะทำอะไรแต่ว่ายังไม่ทันจบประโยคเดชก็เห็นเพื่อนฉี่ใส่บรรดาหุ่นปั้นเฮ้ยมึงบ้าไปแล้วเหรอวะชาติทำธุระจนสบายใจหันกลับมาด้วยรอยยิ้มเออดิกูก็กำลังปวดอยู่พอดีเดชอ้าปากค้างหน้าซีดอย่างเห็นได้ชัดไอ้ชาติมึงรู้ตัวไหมเนี่ยมึงทำอะไรลงไปทำละก็เยี่ยวเหมือนมึงไงแต่นั่นต้นไม้เจ้าที่นะเว้ยแล้วไงวะมึงเชื่อเรื่องพวกนี้เหรอทำไมอ่ะคืนนี้ก็จะมาบีบคอมึงนึงอ่ะพอเหอะกูอยากกลับบ้านละมึงจะกราบขอคำมาก็เรื่องของมึงกูไปละว่าแล้วชาติก็เดินออกจากป่าเฮ้ยเดี๋ยวสิวะเดชหันรีหันขวางใจจริงอยากจะขอคมาก่อนแต่ดูเหมือนเพื่อนจะไม่รอแล้วเฮ้ยไอ้ชาติรอกูด้วยเดชหันมายกมือไหว้หนึ่งครั้งก่อนจะวิ่งตามออกไปหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นเดชมีอาการกระวนกระวายเฝ้าคิดแต่เรื่องสารกลัวเจ้าที่จะตามมาอาฆาตเพราะคิดว่าเดชไปลบหลู่แต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านพ้นไปเพียง2วันความกลัวนั้นก็ค่อยๆจางหายเดชไม่พบสิ่งใดผิดปกตินึกตำหนิตัวเอง
ว่าอาจจะคิดมากไปแล้วเมื่อเข้าสู่วันที่4ก็นึกขันที่ตัวเองกลัวต้นไม้บ้านนั่นแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่สร้างความประหลาดใจแก่เด็กหนุ่มเดชพบว่าช่วงหลายวันที่ผ่านมาชาติดูแปลกไปจากเดิมเหมือนคนละคนจากที่เคยเป็นคนช่างพูดมาวันนี้กลับไม่ค่อยสูงสิงอีกทั้งเมื่อเลิกเรียนก็กลับบ้านตรงเวลาไม่ยอมไปแวะเที่ยวเหมือนเมื่อก่อนแต่เมื่อเดชถามเกี่ยวกับอาการเหล่านั้นชาติก็มักจะบอกปัดหาว่าเดชคิดไปเองแล้วเรื่องสยดสยองก็เริ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่วันที่6เดชพบว่าเพื่อนไม่ยอมมาโรงเรียนอาจารย์ที่ปรึกษาบอกว่าชาติโทรมาลาป่วยเมื่อเดชรู้เช่นนั้นหลังเลิกเรียนเขาก็รีบไปบ้านเพื่อนสิ่งที่พบก็คือชาติกำลังนอนซมใบหน้าดูโทรมเหมือนคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนมา3 วันไอ้ชาติมึงเป็นไรวะชาติสบตาเพื่อนแววตาคู่นั้นแฝงไปด้วยความทุกข์กูไม่สบายเออกูรู้ว่ามึงไม่สบายแต่มึงเป็นอะไรล่ะกูกลัวฮะมึงกลัวอะไรชาติไม่ได้ตอบคำถามเงยหน้าขึ้นพึมพำกูว่ามันต้องมาจากเรื่องวันนั้นแน่เลยวะไอเดชเดชกลืนน้ำลายเหนียวคอวันไหนวันที่มึงกับกูไปที่ต้นไม้นั่นฮะนั่นคือสิ่งที่เดชไม่อยากได้ยินที่สุดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะไอ้ชาติชาติจ้องสบตาเพื่อนดูเหมือนจะไม่สามารถปิดเรื่องนี้ได้อีกต่อไปกูมีเรื่องต้องบอกมึงวะเดชนั่งนิ่งเตรียมพร้อมสำหรับความจริงมึงรู้ไหมหลังจากวันนั้นกูรู้สึกเหมือนมีคนตามกูตลอดเวลาเลยตอนแรกกูก็คิดว่ากูมโนไปเองกูก็เลยไม่ได้เล่าให้มึงฟังแต่พอผ่านมา 2-3 วันมันหนักขึ้นเรื่อยๆเลยวะกูฝันเห็นมันทุกคืนในฝันมันน่ากลัวมากที่ผ่านมากูแทบไม่ได้นอนแค่หลับตากูก็เห็นมันมายิ้มให้กูแล้วในฝันนะกูทำอะไรมันไม่ได้เลยมันบอกว่ามันจะฆ่ากูฆ่ามึงเนี่ยนะใช่มันบอกว่าจะเอากูไปอยู่ด้วยชาติตัวสั่นน้ำตาคลอเบ้าเดชแทบจะล้มทั้งยืนไอ้ชาตินี่มึงไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมถ้าเป็นเรื่องต้นไม้นั่นน่ะกูไม่เห็นเจอเลยนะตั้งแต่วันนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับกูเลยชาติจ้องสบตามึงต้องระวังไว้ไอ้เดชตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้สนใจมึงแต่ถ้ามันจัดการกูแล้วมึงอาจจะเป็นเหยื่อรายต่อไปเฮ้ยไอ้ชาติมันไม่เลวร้ายอย่างที่มึงคิดหรอกนะในคืนนั้นเดชแทบจะไม่สามารถข่มตาให้หลับลงใบหน้าอันสิ้นหวังของเพื่อนยังติดตาอยู่ไม่หายแล้วในวันถัดมาเหตุการณ์ก็เลวร้ายขึ้นไปอีกขั้นตอนนั้นเดชกลับมาถึงบ้านในช่วงเย็นทันทีที่เปิดประตูเดชก็เห็นแม่วิ่งเข้ามาด้วยสีหน้าตื่นตระหนก
แม่เป็นไรเดชไปไหนมาลูกเมื่อตะกี้แม่ของชาติโทรมาแม่ไอชาติเนี่ยนะใช่เดชทำใจดีๆนะลูกแม่มันบอกว่าไอชาติตายแล้วไอชาติตายแล้วเดชแทบไม่อยากจะเชื่อหูแม่ของเดชพยักหน้าสีหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวชาติมันไม่ได้ตายธรรมดาด้วยนะลูกมันถูกฆ่าโดนแทงเป็นสิบสิบแผลเลยเมื่อรู้เช่นนั้นเดชก็แทบจะล้มทั้งยืนนี่คงเป็นสิ่งที่ชาติพยายามจะบอกอย่างนั้นเหรอมันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ทำให้มันเป็นแบบนี้คืออะไรเดชภาวนาอย่าให้เรื่องนี้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในคืนนั้นเลยเพราะหากมันเกี่ยวข้องกันนั่นก็แสดงว่าแล้วในคืนนั่นเองคำตอบของคำถามก็เด่นชัดในขณะที่เดชนั่งนิ่งอยู่ในห้องนอนจู่ๆเขาก็รู้สึกว่ามีบางสิ่งวิ่งผ่านแผ่นหลังเดชหันขวับขนลุกสู้ไปทั้งร่างแต่เมื่อมองไปรอบๆก็ไม่พบสิ่งใดเดชเริ่มรับรู้ถึงความไม่ชอบมาพากลดูเหมือนในขณะนี้มีบางสิ่งกำลังจ้องมองอยู่เรื่องของเดชสะกดผู้คนในลานหน้าเสาธงเช่นเดียวกับคนอีกนับหมื่นที่กำลังดูถ่ายทอดสดผ่านหน้าจอหรือแม้แต่แต๊บผู้เป็นพิธีกรก็ยังลืมบทบาทตัวเองไปชั่วขณะโอเคครับน้องเดชแล้วทำไมถึงเป็นวันนี้ด้วยล่ะครับเดชหันมาสบตากล่าวเสียงเบาคือวันนี้ครบ7วันหลังจากที่เพื่อนผมตายนะครับแต๊บกลืนน้ำลายแล้วเพื่อนของเดชเสียชีวิตเวลาไหนนะครับประมาณ6โมงเย็นครับแต๊บมองนาฬิกาตอนนี้ก็เวลา5โมง41อีก20นาทีครับทุกคนได้ยินเช่นนั้นก็หันมองหน้ากันเกิดเสียงฮือฮาอยู่ครู่หนึ่งเอาล่ะครับผมทราบว่าทุกคนรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้แต๊บสบตาเด็กหนุ่มเดชพี่เข้าใจความรู้สึกของเดชนะแต่เดชไม่ต้องกลัวพี่เตรียมทุกอย่างไว้พร้อมหมดแล้วกล้องหันไปจับภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจกับรถพยาบาลทั้งทีมงานหลอนสตูดิโอได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่แล้วนะครับเรามีทั้งตำรวจรถพยาบาลผมกล้าพูดได้เลยถ้าเอาชีวิตน้องไปตอนนี้คงต้องมีแผ่นดินไหวหรือไม่ก็อุกาบาตตกลงมาเท่านั้นน่ะล่ะครับได้ยินเช่นนั้นสีหน้าของเด็กหนุ่มก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งขณะนี้มีดวงตาหลายสิบคู่เป็นสักขีพยานหากจะมีอะไรเกิดขึ้นทั้งโลกต้องได้รับรู้เป็นแน่หลังจากนั้นทุกคนก็เฝ้ารอการนับถอยหลังแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่หากประมาณจากสถานการณ์ในขณะนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีอะไรเข้ามาทำอันตรายเด็กนมเมื่อเวลาเคลื่อนมาถึงช่วง10นาทีสุดท้ายบรรยากาศโดยรอบก็ยังไร้วี่แววของภัยร้ายใดๆนั่นเริ่มก่อให้เกิดเสียงซุบซิบนินทาจากโดยรอบวะกูว่าไม่น่าจะมีอะไรกูก็บอกแล้วเรื่องเพ้อเจ้อทั้งนั้นใช่วะจบรายการนี้ไม่มีใครได้อะไรไอ้พวกนี้ก็แค่มาหาเรตติ้ง
หรือแม้แต่ในโลกออนไลน์ช่องความคิดเห็นก็เดือดไม่แพ้กันรายการแม่งจัดฉากว่ะเอาเด็กที่ไหนไม่รู้มาเล่าเรื่องแต่งทั้งนั้นแต่ไอเด็กนี่เล่าดีนะถึงจะเป็นเรื่องจริงก็สมน้ำหน้าแล้วล่ะเสือไปลบหลู่เขาเองแต่ดูยังไงกับโม้วะเมื่อเห็นเช่นนั้นแป๊บเข้าสารเสกก็รีบแก้สถานการณ์ดูจากหลายๆคอมเมนต์แล้วนะฮะคือผมพูดจากใจเลยนะครับถึงทีมงานของเราอยากจะได้เรตติ้งขนาดไหนแต่ถ้าเลือกได้ผมขอให้วันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะดีกว่านะครับสมมุติถ้ารายการเป็นเช่นนั้นหลายคนก็อาจจะผิดหวังอาจจะถึงขั้นด่ารายการของเราเลยก็ได้แต่ผมยินดีนะครับถ้ามันสามารถแลกกับชีวิตของน้องเดชคนนี้ได้นะครับนั่นช่วยบรรเทาความร้อนแรงของเสียงนินทาได้ในระดับหนึ่งนาฬิกาดำเนินมาถึงช่วง5นาทีสุดท้ายแต่ประกาศให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมแม้จะยังไร้วี่แววของภัยร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจกับหน่วยแพทย์ก็ตื่นตัวเต็มที่เอาล่ะครับเหลืออีก3นาทีในขณะนี้หลายคนลุ้นตัวเกรงแต่คงไม่มีใครลุ้นเท่าเด็กหนุ่มหัวใจเดชเต้นตุบตับแต่เห็นเช่นนั้นก็คว้ามือกอดที่ไหล่กล่าวให้กำลังใจว่าต้องผ่านมันไปได้แต่ถ้าว่าเมื่อเวลาเคลื่อนสู่นาทีสุดท้ายก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจู่ๆมีรถตำรวจหลายคันเปิดไฟวี่วอแล่นเข้ามาทุกคนหันมองด้วยความตกใจตำรวจกลุ่มนั้นเปิดประตูลงจากรถคนที่เดินนำออกมาเป็นตำรวจยศสารวัตรเดินมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่อีกหลายนายนี่มันอะไรกันครับเนี่ยแต่กล่าวด้วยความประหลาดใจพวกเรามาจับกุมผู้ต้องหานะครับสารวัตรมองไปยังเด็กนมไอ้หนูพี่ว่าเองต้องไปกับพี่แล้วล่ะฮะ อะไรนะครับแต๊บอ้าปากค้างไม่ต่างจากเดชที่ยืนหลบอยู่ด้านหลังสารวัตรอธิบายคืออย่างนี้นะครับพวกเราเพิ่งได้ผลสรุปคดีฆาตกรรมของเพื่อนน้องคนนี้หลักฐานทุกอย่างมันบ่งบอกว่าน้องคนนี้นี่แหละเป็นคนร้ายนะครับคนร้ายน้องเดชเนี่ยน่ะเหรอครับแต๊บหันมาที่เด็กหนุ่มไม่จริงครับพี่แต๊บผมเนี่ยนะครับคนร้ายเดชรีบปฏิเสธแต่พวกเรามีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าที่เกิดเหตุน้องไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วกล้องวงจรปิดแถวบ้านของผู้ตายก็บันทึกภาพของน้องเดชคนนี้ได้ครับแต๊บทำหน้าเหมือนไม่เชื่อเดชอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าเดชไม่ได้โกหกพวกพี่ใช่ไหมครับเดชพูดอะไรไม่ออกจู่ๆภาพเหตุการณ์ในวันนั้นก็ค่อยๆผุดขึ้นมาในหัวเขาจำได้ว่าวันนั้นไปเยี่ยมชาติที่บ้านเหมือนวันก่อนพูดคุยกันเรื่องต้นไม้เจ้าที่ซึ่งอาการของชาติก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งเดชอยู่ได้ชั่วโมงเศษก็ขอตัวกลับเฮ้ยเดชทำไมมึงรีบกลับจังวะชาติถามเมื่อเพื่อนลุกจากโซฟากูต้องรีบกลับไปทำการบ้านวะตอนที่มึงไม่อยู่อาจารย์สั่งงานโคตรเยอะเลยใช่เหรอถามให้กูบ้างดิชาติกล่าวยิ้มถุยเดี๋ยวมึงหายเมื่อไหร่ได้ทำแน่เดี๋ยวกูหายเมื่อไหร่เจอกันโชคดีวะเออหายไวๆนะมึง
แค่หวัดธรรมดาคิดมากไปได้ว่าแล้วเดชก็เดินไปที่ประตูเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านของชาติแล่นไปเรื่อยๆตามถนนถ้าว่าจู่ๆก็มีบางสิ่งเกิดขึ้นเด็กหนุ่มรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบดับวูบร่างนั้นเป็นอัมพาตไปชั่วขณะนั่นทำให้เดชต้องจอดรถเดชลืมตาขึ้นมาอีกครั้งในตาคู่นั้นขาวโพลนร่างกายบังคับรถให้เลี้ยวเข้าไปจอดในซอยเปลี่ยวเดชลงจากรถล้วงโทรศัพท์ออกจากกระเป๋าแล้วกดโทรออกฮัลโหลไอ้ชาติไอ้เดชมึงโทรมาทำไมวะรถกูเสียฮะอะไรนะรถกูเสียอยู่ปากซอยบ้านมึงอะมาช่วยดูให้หน่อยดิฮะให้กูออกไปดูเหรอกูไม่ค่อยรู้เรื่องรถแค่ปากซอยเองออกมาหน่อยดิก็ได้ก็ได้เดี๋ยวกูออกไปแป๊บนะเมื่อสิ้นสุดการสนทนาเดชเก็บโทรศัพท์เข้ากระเป๋าเปิดใต้เบาะหยิบไขควงหัวแฉกขึ้นมากำไว้แน่นหลังจากนี้ก็แค่รอไอ้โง่นั่นออกมาการจับกุมสร้างความแตกตื่นให้แก่ผู้คนไม่น้อยเริ่มเกิดเสียงฮือฮาว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนการของเด็กเปรตที่จะหนีความผิดโดยการแต่งเรื่องเพ้อเจ้อเฮ้ยผมไม่ได้ทำนะผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยช่วยผมด้วยผิดแท็บครับผิดแท็บช่วยผมด้วยเดชร้องขณะถูกตำรวจลากไปขึ้นรถแทบมองเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยความสับสนใจนึงก็รู้สึกเห็นใจเพราะตลอดหลายวันที่ผ่านมาแทบสัมผัสได้ว่าเด็กคนนี้พูดความจริงเรื่องที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้มาจากความตั้งใจหรืออาจจะเกิดจากสิ่งเหนือธรรมชาติแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นอีกใจหนึ่งของแทบก็ตื่นเต้นกับเรตติ้งที่กำลังได้รับทีมงานบอกเขาว่าวันนี้คนดูเยอะกว่าปกติถึง5เท่าเดชนั่งอยู่ในรถใบหน้าอาบไปด้วยความสิ้นหวังเขามั่นใจว่าตัวเองไม่ได้ลงมือทำหรือถ้าทำก็ไม่ได้มาจากความตั้งใจนั่นไม่ใช่ตัวเขาเขาไม่มีวันทำร้ายเพื่อนเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องเมื่อสงบสติอารมณ์แล้วเดชก็เหลือบมองนาฬิกาข้อมือมันบอกว่าขณะนี้ผ่านเวลา6โมงไป5นาทีแล้วซึ่งก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เด็กหนุ่มก็ไม่รู้ว่าควรจะดีใจกับสิ่งนี้หรือไม่ถึงจะไม่ถูกฆ่าแต่สถานการณ์ในตอนนี้กลับดูเลวร้ายยิ่งกว่าเดชชำเลืองมองตำรวจที่นั่งอยู่ข้างๆสายตาจับจ้องไปยังกระบอกปืนที่สอดอยู่ข้างเอวบางทีความตายอาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดสีนวลพอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ40กว่าปีที่ผ่านมาสมัยนั้นทั้งการสื่อสารและการสัญจรยังไม่ทันสมัยเท่าไหร่เรื่องนี้เกิดขึ้นณชนบทแห่งหนึ่งที่ต่างจังหวัดทางภาคเหนือการสัญจรยังยากลำบากมักจะใช้การเดินเท้าเป็นส่วนใหญ่ถ้าบ้านหลังไหนที่พอจะมีฐานะหน่อยก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์ใช้งานและนี่คือความยากลำบากในสมัยนั้นจึงเป็นที่มาของเรื่องแหวนอาถรรพ์วงหนึ่งซึ่งไม่คิดเลยว่าแค่แหวนวงเดียว
จะทำให้เกิดเรื่องราวมากมายสุดจะพรรณนาลุงพันครับลุงพันลุงพันอยู่ไหมอ้าวไอ้สันมึงมาเรียกหาพระแสงอะไรตั้งแต่เช้าวะลุงลุงนับเปลให้ผมมาตามลุงพันนะครับเออเออเออแล้วมาตามข้าไปทำอะไรของมันวะมาแต่ไก่โหเชียวไอ้แสงไอ้สันครับไอ้สันไม่ใช่ไอ้แสงเออไอ้สันก็ไอ้สันมีเรื่องอะไรกันวะถึงได้วิ่งหน้าตื่นมาตามข้าเนี่ยก็ต้องมีเรื่องนะสิครับลุงถ้าไม่มีเรื่องนะฉันไม่วิ่งตามมาให้เหนื่อยหรอกบ้าไอ้นี่ไอ้สันขวานแม่งยันสักโครมดีไหมวะเนี่ยอย่าเพิ่งมารีบยันฉันเลยครับลุงลุงรีบตามฉันมาเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมึงจะให้กูไปที่ไหนวะไอ้สันขวานสันคำเดียวก็พอครับลุงไม่ต้องมีขวานเออมึงจะให้กูไปหาไอ้เปลที่ไหนของมึงวะไอ้สันไปที่บ้านน้าเปลเลยครับลุงน้าชื่นแกตายอ้าวแล้วอีชื่นเป็นอะไรตายวะแต่อย่าเสือกบอกนะว่าไม่หายใจนะงั้นกูจะยันให้มึงติดรั่วเลยแหมแหมแหมลุงก็เห็นน้าเปลแกบอกว่าเมื่อคืนยังนอนอยู่ด้วยกันดีๆอยู่เลยพอเช้ามาน้าชื่นแกก็นอนตัวแข็งไปเฉยๆเลยครับลุงเออวะข้าก็ว่ามันแปลกนะเมื่อคืนมามันก็เฝ้าหอนรับกันเป็นทอดๆ อยู่นานสองนานไม่คิดเลยอีชื่นมันจะตายแล้วไปกันได้หรือยังครับลุงเออรอข้าเดี๋ยวไอ้สันขอข้าขึ้นไปเอาย่ามข้าหน่อยโว้ยเพื่อมันไม่ชอบมาพากลข้าจะได้ช่วยอะไรได้บ้างไปลุงฉันเอามอเตอร์ไซค์มารับแล้วเอ็งไปเอามอเตอร์ไซค์ใครเข้ามาวะไอ้สันอ๋อฉันยืมลุงผู้ใหญ่มาแล้วทั้งคู่ก็พากันซ้อนมอเตอร์ไซค์มาที่บ้านของน้าเปลแต่ระหว่างที่ขับรถกันมาเอ๊ะลุงพันธ์ลุงว่ามันมีอะไรแปลกๆมั้ยครับลุงไอ้แปลกๆของเองมันเป็นยังไงวะไอ้สันก็รถมอเตอร์ไซค์ที่ฉันขี่มาน่ะสิตอนแรกมันก็ขับสบายๆแต่ตอนนี้มันเหมือนอย่างกับบรรทุกข้าวสารหนักเป็นเกวียนแล้วครับลุงบ้าไอ้สันขวานนี่นี่เองจะว่าขาตัวหนักจนมอเตอร์ไซค์มันขับไม่ไหวเลยหรือไงวะไอ้สันเปล่านะครับลุงแต่มันผิดปกติจริงๆนะเออแต่ข้าก็พอจะได้กลิ่นอะไรแปลกๆแล้ววะดูลมมันพัดวนอยู่แต่บริเวณรถเราตลอดเวลาเลยวะไอ้สันข้าว่ามันผิดปกติอยู่เหมือนกันนะเว้ยแต่แล้วอยู่ๆสันก็เบรกรถมอเตอร์ไซค์กระทันหันจนทั้งคู่เกือบจะไปนอนกับพื้นถนนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้สันขวานมึงเป็นอะไรของมึงอีกวะข้าว่าเดี๋ยวก็ไปไม่ถึงบ้านไอ้เปลกันพอดีนี่ข้าพูดกับเองนะเว้ยเองเป็นอะไรของเองวะไอ้สันหลับตาปี๋เชียวลุงลุงพันจะเห็นอะไรมากับเราด้วยนะครับลุงอะไรของเองวะไอ้อะไรนะมันคืออะไรก็ลุงลองดูที่เงาของเราสิลุงพันเมื่อกี้ฉันมองเห็นเงาของเรามันมี3คนนะครับลุงมันมีเงาเป็นผู้หญิงซ้อนท้ายรถเรามาด้วยเออใจเย็นๆเดี๋ยวขอจัดการเองแล้วลุงพันก็ล้วงเข้าไปในย่ามแล้วเอามีดหมอออกมาบริกรรมคาถาแล้วจะรดปลายมีดไปที่เบาะรถเสียงกรี๊ดดังขึ้นมาทันทีลุงลุงพันเสียงมันมาจากไหนกันนะครับลุงเออไม่มีอะไรแล้วก็แค่มีคนอยากจะไปบ้านไอ้เปลด้วยก็เท่านั้นแหละวะไอ้สันว่าแต่นี่เองขับรถไหวไหมวะเนี่ยว่ไหวครับลุงว่าแต่ไม่มีอะไรแล้วจริงๆนะลุงเออสิวะไม่มีอะไรแล้วนี่เองมากับใครรู้บ้างสิวะสัปเหร่อผันแห่งวัดดอนเลยนะเว้ยครับครับครับผมเชื่อครับลุงพันป่ะไปกันได้ละบ้านนี้ไอ้เปลรอเราแยกแล้วแล้วทั้งสองก็พากันขับมอเตอร์ไซค์มาจนถึงบ้านของเปลอ้าวไอ้เปลเอ็งทำไมมานั่งร้องไห้อยู่หัวบันไดวะเป็นยังไงบ้างลุงลุงพันช่วยฉันด้วยนะจ๊ะลุงมันมีอะไรก็ไม่รู้
มาเอาเมียของฉันไปนะจ๊ะใจเย็นๆไอ้เปลไหนๆเมียของเองมันก็ไปสบายแล้วทำใจดีๆเว้ยแล้วค่อยๆเล่าให้ข้าฟังสิเรื่องมันเป็นยังไงกันวะเอาขึ้นบนบ้านกันก่อนดีกว่าไหมวะแล้วให้ใครไปจัดเตรียมงานศพเมียเองหรือยังวะไอ้เปลเรื่องนั้นญาติญาติเขาเตรียมๆกันแล้วล่ะจ้ะลุงแต่ฉันน่ะสิใจมันเสียตั้งแต่เมื่อคืนแล้วฉันถึงให้ไอ้สันไปตามลุงมานี่แหละอ้าวว่าไปนายเองลองค่อยๆเล่าให้ข้าฟังสิเรื่องราวมันเป็นยังไงเมียเองถึงตายได้ก็เมื่อคืนฉันกับเมียฉันก็นอนอยู่ดีๆนี่แหละจ้ะลุงพอสักประมาณ4 ทุ่มเห็นจะได้นะอยู่ๆก็มีลมพัดรอบบ้านฉันอย่างแรงเลยล่ะจ้ะลุงลมมันพัดจนกระทั่งหน้าต่างบ้านฉันมันเปิดแทบทุกบานเลยนะแล้วจู่ๆลมก็หยุดพัดเอาดื้อๆเลยบรรยากาศรอบๆบ้านฉันก็เงียบลงแบบผิดปกติเลยล่ะลุงมันเงียบแบบว่าเสียงจิ้งหรีดเสียงกบเขียดไม่มีสักตัวเลยนะลุงเฮ้ยมันเงียบขนาดนั้นเลยหรอวะแล้วยังไงต่อวะแล้วฉันก็หันมาดูเมียฉันฉันเห็นเมียฉันอยู่ดีๆมันก็ล้มตัวนอนลงไปเฉยๆนะจ๊ะฉันก็คิดว่าเมียฉันง่วงนอนฉันก็ลุกขึ้นจะไปปิดหน้าต่างพอฉันขยับตัวเท่านั้นแหละไอ้ตุ๊กแกเจ้ากรรมมันก็ร้องทักขึ้นมาทันทีทำเอาฉันตกใจนั่งลงไปอีกพักนึงแล้วฉันก็ลุกขึ้นมาใหม่จ้ะจะไปปิดหน้าต่างคราวนี้ทำเอาฉันขนลุกไปหมดเลยล่ะจ้ะลุงมันเกิดอะไรขึ้นวะมึงก็รีบๆเล่าเขาเถอะวะปล่อยให้ข้าลุ้นไปด้วยพอฉันจะลุกไปปิดหน้าต่างฉันก็ต้องถึงกับหยุดเดินเลยนะสิลุงเพราะมันมีนกแสกมาบินวนเวียนอยู่บนหลังคาบ้านฉันมันร้องแสกแสกแสกบินวนอยู่อย่างนี้นะจ๊ะใจฉันตอนนั้นมันตกไปอยู่ตะตุ่มแล้วแต่ก็นึกในใจนี่มันบ้านเราเองผีบ้านผีเรือนเราก็มีจะกลัวอะไรวะฉันก็เลยเดินไปที่หน้าต่างเพื่อที่จะดึงหน้าต่างเข้ามาปิดแต่ยังไม่ทันได้ดึงหน้าต่างเลยจ้ะลุงฉันเห็นผู้หญิงแต่งชุดใส่ผ้าสิ้นมายืนชี้หน้าฉันแล้วมันก็เอามือข้างหนึ่งชี้ไปที่มือมันแล้วมันก็ชี้มาที่ฉันอยู่หัวของมันหล่นตุบลงมาที่พื้นมันหันมาหัวเราะเสียงแหลมมีเสียงลอยมาด้วยนะลุงมันบอกว่ากูจะมาเอาเมียมึงกูจะมาเอาเมียมึงแล้วฉันก็เลยเดินถอยหลังกลับมาพอฉันหันไปดูเมียฉันเท่านั้นแหละฉันเห็นเมียฉันบีบคอตัวเองน้ำลายฟูมปากฉันพยายามจะเข้าไปช่วยมันแต่ไม่ทันเสียแล้วลุงเมียฉันขาดใจตายไปต่อหน้าต่อตาฉันเลยลุงเออไอ้เปลเอ็งเห็นหน้าผีผู้หญิงชัดไหมวะแล้วรู้ไหมว่ามันเป็นใครฉันไม่รู้จักมันหรอกจ้ะลุงฉันไม่เห็นหน้ามันด้วยซ้ำไปอ้าวไหนเมียเองมันก็ไปสบายแล้วทำใจบ้างเถอะวะส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเดี๋ยวข้าจะลองหาสาเหตุดูทำไมถึงมีดวงวิญญาณมาเอาชีวิตเมียเองไปเพราะอะไรเดี๋ยวข้าขอไปดูศพอีชื่นเมียของเองหน่อยเถอะวะไปดูสิครับลุงตอนนี้ยังนอนอยู่ในมุ้งอยู่เลยฉันเอาผ้าห่มคลุมไว้เฉยๆต้องรอทำโลงให้เสร็จก่อนเดี๋ยวข้าจะเข้าไปดูมันหน่อยนะโว้ยครับลุงผันแล้วลุงผันก็เปิดผ้าห่มออกเอออีชื่นเอ้ยไปดีเถอะนะเองนะหลับให้สบายอย่าผูกพยาบาทอะไรเลยเดี๋ยวจะเป็นเวรเป็นกรรมนะอีชื่นเอ้ยแล้วลุงผันก็เอามือไปลูบที่หน้าชื่นเพื่อให้ตาหลับสนิทข้าจะสะสางให้เองนะอีชื่นเอ้ยไอ้เปลเข้ามาหาข้าหน่อยสิในมืออีชื่นมันกำอะไรไว้แน่นเลยวะมึงไปแกะมือมันดูสิได้จ้ะลุงเปลเองก็เข้าไปที่ศพเมียและแกะมือเมียที่กำแน่นอยู่ลุงผันในมือของเมียฉันมันมีแหวนทองอยู่วงนึงจ้ะเออ
แล้วมันแหวนของใครวะรู้ว่าแหวนของมันเองก็แหวนมันเองนั่นแหละจ้ะลุงแต่เป็นแหวนทองที่มันเก็บได้ตอนที่มันไปหาหน่อไม้แถวๆปลายนาโน่นไหนมึงเอาแหวนมาให้ข้าดูสิไอ้เปลวแล้วเก็บได้นานหรือยังวะเพิ่งเก็บได้มาสักประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะจ้ะลุงเอ้ยขอกะดูหน่อยสิชิบหายแล้วมึงในแหวนมันเขียนว่าสีนวลแล้วนี่แหวนใครก็ไม่รู้วิญญาณเมียของเองมันก็จะไปอย่างไม่สงบนะสิวะเจ้าของแหวนวงนี้มันคงจะตามมาทวงคืนเสียละสิวะไอ้เปรวงานเข้าแล้วโว้ยเราต้องไปแก้ไขที่เมียเองไปได้แหวนวงนี้มาไม่งั้นบ้านเองไม่เป็นสุขกันแน่ไอ้เปรวจริงเหรอจ้าลุงพันลุงพันช่วยฉันด้วยนะฉันทำอะไรไม่ถูกแล้วตอนนี้เออยังไงข้าก็ต้องช่วยเองแต่ว่าให้พ้นงานศพของเมียเองไปก่อนนะโว้ยเพราะยังไงข้าก็จะจัดการเผาเมียเองให้เรียบร้อยแล้วเราต้องเอาแหวนวงนั้นไปคืนเขาแต่ตอนนี้ข้าจะรับปากวิญญาณผู้หญิงคนนั้นไปก่อนว่าข้าจะเอาแหวนไปคืนให้ข้าว่าตอนนี้เองก็เตรียมเรื่องงานศพให้เรียบร้อยแล้วนี่เองจะเอาศพไปไว้ที่วัดหรือว่าจะสวดที่บ้านฮะไอ้เปลฉันจะเอาศพเมียฉันไว้ที่บ้านนี่แหละจ้ะให้มันได้อยู่บ้านจนนาทีสุดท้ายนะลุงเพราะมันรักบ้านหลังนี้มากเออแล้วแต่เองเหรอวะยังไงคืนนี้สวดพระอภิธรรมเดี๋ยวข้าจะมาขอบคุณมากจ้ะลุงว่าแต่ข้าเอาแหวนวงนี้กลับไปกับข้าก่อนนะข้าไม่อยากให้ใครมาตายเพราะมันเป็นรายต่อไปเอาไปเถอะจ้ะลุงลุงจะเอาไปไหนก็เอาไปเถอะลุงพันเดินกลับบ้านแล้วล้วงเอาแหวนขึ้นมาดูเฮ้ยงานนี่เหนื่อยกันอีกหลายตั้งเลยล่ะเว้ยแหวนสีนวลวงนี้มันคือแหวนของอีสีนวลรู้นามสกุลสีนวลกันละเว้ยเฮ้ยเออถึงบ้านสักทีเอาวะขอนอนพักสายตาสักพักคงจะไม่มีใครมากวนใจกูอีกนะเว้ยลุงพันลุงพันลุงพันอยู่ไหมจ้ะลุงบ้บ้บ้กูจะหลับเสียหน่อยใครมันมากวนใจกูอีกวะเนี่ยฉันเองจ้ะลุงพันไอ้ฉันเองนะมันใครฉันไอ้สันคนเดิมนะจ๊ะลุงอ้อไอ้สันขวานนี่เองแม่แม่แม่ลุงก็เรียกฉันไอ้สันเฉยๆดีกว่าจ้ะอย่าเติมขวานเลยนะลุงนะฉันไม่ใช่คนตัดไม้นะมัวแท้ไปเรื่อยมันมีเรื่องอะไรอีกวะไอ้สันคือว่ามันเกิดเรื่องแล้วนั่นสิลุงก็เล่าไปสิวะมันเกิดอะไรขึ้นอีกคือเรื่องมันมีอยู่ว่ากดนัดชื่นนะสิลุงพันนัดชื่นเขาไอ้นี่โอ้แต่อ้ําอึ้งอยู่นั่นแหละวันนี้จะรู้เรื่องกันไหมวะไอ้จันขวานคือว่านัดชื่นแกไม่ยอมลงนะจ๊ะก็ตอนที่สัปเหร่อนบทำพิธีเบิกลงพอญาติกำลังจะยกศพนัดชื่นลงอยู่ป้าแช่มแกก็ร้องไห้ขึ้นมาพูดแต่ว่ากูยังไม่อยากตายอย่าเอากูใส่ลงกูยังไม่อยากตายกูชื่นกูไม่ได้เอาแหวนใครมาแหวนนั่นของกูนี่แหละครับลุงพันก็เลยต้องเอาศพของนัดชื่นออกมานอนข้างนอกก่อนนับเปลเลยให้ฉันมาตามลุงไปช่วยนี่แหละอ้าวแล้วไอ้นบล่ะมันก็อยู่ไม่ใช่หรอวะไอ้สันสัปเหร่อนบก็อยู่ครับแกบอกว่าเรื่องเผาศพแกทำได้แต่ไล่ผีแกไม่ถนัดนะครับลุงบ้าไอ้นบนายนบกูสั่งสอนไว้ทำไมไม่เอาออกมาใช้วะเอาเดี๋ยวข้าเตรียมของหน่อยแล้วข้าจะตามไปเดี๋ยวรอครับลุงฉันเอามอไซค์มานะอ่าไปกันเว้ยไอ้สันนี่มันตะวันตากผ่าอ้อมแล้วนะเว้ยวิญญาณมันคงไม่สงบแล้วไอ้เปลมันจะสวดกี่คืนแล้ววะก็เห็นบอกว่าอยากจะเก็บศพเมียแกสัก5 คืนนะครับ
แต่ตอนนี้เหมือนว่าจะเอาไว้แค่3คืนก็จะเผาเลยกลัวว่ายืดเยื้อไปมันจะมีเรื่องราวมากขึ้นนะครับลุงดูสิลุงวันแรกก็หลอนซะละอีชื่นมันคงจะมีห่วงและอีกอย่างมันคงมีอะไรที่มันยังต้องสะสางละมั้งวะโอ้โหลุงนี่เราคุยกันเรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่องเล่าในหนังในละครนะครับลุงพันธ์ไอ้เรื่องพวกนี้นะไอ้สันมันมีอะไรมากกว่าที่เองได้ดูในหนังในละครของเองอีกนะเว้ยอ้าวถึงบ้านไอ้เปียวสักทีไอ้สันเดี๋ยวเองไปเอาข้าวตอกดอกไม้ใส่จานมาให้ข้าหน่อยเว้ยเดี๋ยวข้าจะขึ้นไปดูอีชื่นมันพอลุงพันธ์เดินขึ้นไปบนบ้านเปียวก็รีบวิ่งเข้ามาหาลุงพันธ์ทันทีลุงพันธ์ลุงพันธ์ช่วยฉันด้วยลุงแม่ชื่นเมียฉันเขาไม่ยอมลงๆนะลุงส่วนป้าแช่มก็ร้องห่มร้องไห้พูดจาไม่รู้เรื่องเลยนะจ๊ะลุงข้าพอจะรู้เรื่องจากไอ้สันมาบ้างแล้วเดี๋ยวข้าขอเข้าไปดูอีแช่มหน่อยลุงพันธ์ช่วยฉันด้วยมีผู้หญิงจะมาพาฉันไปเขาบอกว่าใครเอาแหวนวงนี้มาจะต้องตายและไปอยู่กับเจ้าของแหวนนะจ๊ะลุงพันเอออีเชิญเอ้ยเอาละตายไปแล้วเองก็ยังไม่สงบยังมีคนมาจองเวรจองกรรมเองอีกเอาละข้าจะช่วยเองนะอีเชิญแต่เองต้องบอกข้ามาไปเอาแหวนมาจากไหนแล้วมันเป็นแหวนใครกันแน่ฉันไม่รู้ทุกเรื่องหรอกจ้าลุงผันแหวนวงนี้ฉันได้มาจากป่าไผ่ฉันไปหาหน่อไม้ฉันเห็นหน่อไม้ฉันก็ไปขุดแต่พอฉันมองไปที่ยอดหน่อไม้แหวนมันอยู่ที่ปลายยอดแหลมของหน่อไม้จ้าลุงฉันก็เลยเอามาใส่นะเอ็งก็ไม่ผิดอะไรนี่ว่าแล้วไอ้ชื่อในแหวนที่ชื่อสีนวลมันคือใครวะไอ้ชื่นอันนี้ฉันก็ไม่รู้หรอกจ้าลุงพันธ์แต่มีผู้หญิงที่ฉันไม่รู้จักพยายามจะพาฉันไปที่ป่าไผ่ตรงที่ฉันได้แหวนมานะจ้าลุงเขาจะให้ฉันไปเฝ้าตรงนั้นเอาละไอ้ชื่นเอ้ยเอ็งมันตายไปแล้วกลับมามันก็ไม่ได้แล้วทำใจเถอะวะอีชื่นอย่าให้คนที่อยู่มันต้องทรมานที่เห็นเองตายไปไม่เป็นสุขเองยอมลงโลงเถอะนะอีชื่นเอ้ยแล้วข้าจะช่วยเองตอนนี้เองต้องอยู่ในบ้านนี้ไปก่อนส่วนอีผู้หญิงที่จะมาเอาเองไปข้าจะไม่ให้มันเข้ามาจับเองได้เองเชื่อข้านะอีชื่นจ้าลุงพันฉันเชื่อลุงจ้าจากนั้นป้าแช่มก็เอาแต่กรีดกรีดกรีดเอาใครก็ได้เอาน้ำมาให้อีแช่มมันกินหน่อยอีชื่นมันออกไปแล้วเว้ยไอ้นบมึงทำพิธีต่อเลยนี่หกโมงเย็นแล้วเดี๋ยวจะลำบากไปกันใหญ่เดี๋ยวทุ่มหนึ่งพระก็จะมาสวดพระอภิธรรมแล้วด้วยสิเร่งมือกันหน่อยนะเว้ยเอออีแช่มเป็นยังไงบ้างทำไมอีชื่นมันเข้าร่างเองได้วะก็ฉันกำลังจะช่วยเขายกอีชื่นเพื่อจะใส่ลงอยู่ๆมันมีใครมาสะกิดหลังฉันทีแรกก็คิดว่าคนที่เข้ามาช่วยยกศพแต่มันสะกิดแรงขึ้นแรงขึ้นพอฉันหันไปมองดูเท่านั้นแหละลุงพันเอ้ยฉันเห็นอีชื่นเต็มสองตาฉันเลยจากนั้นฉันก็ไม่รู้ตัวอีกเลยจ้ะเออจิตเองมันอ่อนด้วยพอดีดวงเองอาจจะตกอีชื่นก็เลยเข้าสิงเองได้ไปกินน้ำมนต์แล้วเอาน้ำมนต์พรมหัวซะหน่อยไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองไอ้สันเองอยู่ไหนวะได้ข้าวตอกดอกไม้หรือยังเร็วๆหน่อยโว้ยมันมืดแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ทันลุงผันเอาข้าวตอกดอกไม้จากไอ้สันมาแล้วยกขึ้นเหนือหัวท่องมนต์บนคาถาแล้วเป่าลงไปที่จานใส่ข้าวตอกดอกไม้เพียงเพียงเพียงไอ้สันเอ็งเอาข้าวตอกดอกไม้ไปโรยรอบบ้านเว้ย
เอาไปโปยรอบบ้านใครล่ะครับลุงพันธ์หรือจะให้โปยรอบหมู่บ้านเลยว่าไอ้สันขวานนี่ข้ามาทำพิธีบ้านไอ้เปลวเอ็งก็เอาไปโรยรอบบ้านไอ้เปลวสิวะไม่น่าถามโง่ๆไปรีบไปนี่มันมืดแล้วนะลุงจะให้ฉันไปคนเดียวเหรอลุงก็ถ้าเอ็งกลัวก็หาเพื่อนไปเป็นเพื่อนสักคนก็ได้นี่วะแค่นี้เอ็งก็ต้องให้ข้าบอกหรือไอ้สันขวานเอ้ยขณะที่ไอ้สันและเพื่อนกำลังเอาข้าวตอกดอกไม้ไปโปรยรอบบ้านอยู่ๆก็มีเสียงร้องมาจากท้องฟ้าเฮ้ยไอ้วิทเสียงอะไรวะปะโทไอ้สันมึงอย่าตาขาวนักสิวะนี่มันก็แค่เสียงนกแสกมาบินวนแถวนี้ก็เท่านั้นเองชิบหายแล้วเหมือนในหนังผีเข้าไปทุกทีแล้วเว้ยเพื่อนแสดงว่ามันเห็นวิญญาณมันถึงมาร้องแน่เลยวะเอ็งดิมันตลกดีไว้สันนกแสกมันก็แค่ออกหากินหนูตอนกลางคืนโว้ยไม่ได้เห็นพูดผีอย่างที่เอ็งคิดหรอกวิทยาศาสตร์หน่อยเพื่อนผีเผลอที่ไหนมีวะว่าแต่เอ็งเหอะโปยข้าวตอกดอกไม้หมดหรือยังข้าโปยเสร็จแล้วไอ้วิทอ้าวเสร็จแล้วก็ไปดีวะเพื่อนยืนอยู่ทำหาเลยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้วิทข่าวว่ามีใครยืนอยู่ข้างรั้ววะอ๋อคงจะเป็นคนมาฟังพระสวดอภิธรรมคืนนี้ล่ะมั้งไอ้สันนั่นไงไอ้วิทย์เข้ากวักมือเรียกแล้วด้วยนะเว้ยเฮ้ยมึงก็พูดเสียกูหลอนเชียวเราอยู่ใต้ถุนมืดขนาดนี้นะเขาจะมองเห็นเราได้ยังไงวะเอ็งตาฝาไอ้สันเดี๋ยวไอ้วิทย์มึงไปเป็นเพื่อนกูหน่อยใครมากวักมือเรียกวะกูอยากไปหาเขาวะเพื่อเขาอยากจะถามอะไรเราเฮ้ยไอ้สันถ้าเข้ามางานก็ต้องเข้ามาบ้านงานเลยสิวะก็จะมายืนเรียกเราหาหอกอะไรเอาเถอะนะไปกับกูหน่อยไปไหนมึงบอกมึงไม่กลัวเรื่องผีไงไอ้เรื่องไม่กลัวมันก็คนละเรื่องกันแต่นี่มันมืดโว้ยเผื่อมีงูเงี้ยวเขี้ยวขอมากัดเถอะนะไอ้วิทย์มึงไม่ต้องเรื่องเยอะเลยไปดูสิใครมันมาแล้วไม่ยอมขึ้นบ้านวะจะมาทำลับๆล่อๆทำไมเฮ้ยไอ้วิทย์ผู้หญิงสวยด้วยเว้ยเฮ้ยแม่งเอ้ยมึงนี่เห็นสาวไม่ได้เลยนะเอาไปรีบๆเข้าไปถามเข้าไปมาทำไมจะได้รีบกลับขึ้นบ้านขณะที่ไอ้สันและไอ้วิทย์เดินเข้าไปหาผู้หญิงที่กวักมือเรียกพอทั้งสองคนเดินไปถึงผู้หญิงคนนั้นแต่ยังไม่ได้อ้าปากถามผู้หญิงคนนั้นอยู่ๆหัวของเธอก็หล่นตุบลงที่พื้นทั้งไอ้สันและไอ้วิทย์ต่างก็ใส่ตีนหมาวิ่งร้องลั่นทันทีโอ้ยเฮ้ยเอ๊ะอะไรกันวะไอ้สันขวานลุงจ๋าฉันเจอผีผู้หญิงคอขาดจ้ะเอ๊ะอีนี่นี่มันรังควานไม่เลิกเลยวะเฮ้ยดีนะที่ข้าให้พวกเอ็งเอาข้าวตอกดอกไม้ไปโปรยทันไม่งั้นมันเข้ามาป่วนในบ้านแล้วล่ะวะไอ้วิทย์ไหนมึงบอกว่ามึงไม่กลัวผีไงเพื่อนแล้วมึงแหกปากวิ่งตามกูมาทำไมวะก็กูวิ่งมาเป็นเพื่อนมึงไงไอ้สันไอ้ฮานี่ทิ้งงี้แม่งวิ่งไวใช่นะมึงวันๆกูเห็นเดินแทบไม่ไหวเอ้ยนั่นมันตอนกูเมาต่างหากละโว้ยกูไปหาข้าวต้มกินกันดีกว่าวะพระมาละเดี๋ยวก็คงจะเริ่มสวดกันแล้วแหละว่าแต่คืนนี้มึงจะกลับบ้านไหมไอ้สันไม่กลับหรอกวะกูว่ากูจะอยู่เป็นเพื่อนนะเปลแกหน่อยเผื่อตื่นไปช่วยซื้อกับข้าวมาทำเลี้ยงพระเลี้ยงแขกอีกอย่างกูไม่อยากเจออะไรกลางทางยิ่งเพิ่งเจอเรื่องหลอนๆมาซะด้วยแล้วมึงไรวิทย์มึงไม่กลับกูก็ไม่กลับกูรักเพื่อนแล้วจะให้กูทิ้งมึงได้ยังไงวะเออยังไงขอบใจเองวะวิทย์ขณะที่ทุกคนกำลังกินข้าวต้มไอ้สันและไอ้วิทย์ก็นั่งกินข้าวต้มอยู่ในครัวพลันก็มีเสียงร้องวีดไว้ดังลั่นไอ้สันกับไอ้วิทย์รีบวิ่งเข้ามาในห้องโถงที่มีคนร้องเอะอะโวยวายแต่ยังไม่ทันจะได้ถามไทยใครว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นรู้แต่ว่าทุกคนไปนั่งรวมกันอยู่มุมเดียวเป็นกลุ่มใหญ่แล้วไอ้สันก็หันไปที่โรงเฮ้ยไอ้วิทย์
นั่นมันแมวดำนั่งอยู่บนโลงศพนะชื่นคนโบราณเขาถือกันนะมึงเขาว่าผีมันจะเฮี้ยนจริงเหรอวะไอ้สันอ้าวไอ้วิทย์ไหนมึงว่าไม่กลัวผีไงไงหน้าซีดเป็นไก่ต้มหรือว่าเพื่อนก็ไม่ได้กลัวกูกลัวเป็นเพื่อนมึงเฉยๆเออมึงเนี่ยมันเพื่อนรักกูจริงๆเลยไอ้วิทย์ว่าแต่เสร็จงานนี้มึงไม่มีนาฬิกาให้กูยืมใส่บ้างหรือว่าเพื่อนนาฬิกาเฮียแล้วก็มึงวะเข้าเรื่องเดี๋ยวแม่งก็โดนแบนหรอกมึงเฮ้ยไอ้วิทย์มึงดูดิพระเอกออกมาแล้ววะไหนพระเอกของมึงไวสันนั่นไงก็ลุงพันธ์ไงแกมีวิชาอาคมไม่กลัวเรื่องพูดผีปีศาจหรอกเว้ยดูสิแกจะทำอะไรลุงพันธ์เดินออกมาจากห้องเล็กแกเดินไปที่โรงศพแล้วก็จับแมวดำลงมาจากบนโรงแล้วพูดขึ้นว่าไม่ต้องกลัวอะไรกันก็ไอ้แค่แมวมันมากินของเส้นที่ตั้งข้างโลงศพไม่มีอะไรหรอกมาฟังพระสวดต่อให้จบจะได้กรวดน้ำแล้วแยกย้ายกันกลับบ้านสันนึกในใจคืนแรกยังขนาดนี้ยังเหลือสวดอีกตั้งสองคืนชาวบ้านไม่ร้อนกันตายหรือไงวะเนี่ยพอเข้าคืนที่สองที่สวดพระอภิธรรมของชื่นทุกคนก็ต่างขึ้นมานั่งฟังพระสวดกันบนบ้านคืนนี้ดูจะสงบเรียบร้อยดีไอ้สันพูดขึ้นว่าดีวะไอ้วิทย์คืนนี้บรรยากาศราบรื่นดีนัดชื่นแกคงนอนหลับสบายแล้ววะแต่ยังไม่ทันจะขาดคำพูดของไอ้สันก็มีเสียงกรีดร้องลั่นขึ้นมาจากห้องน้ำของบ้านเสียงร้องของนับแป้นแกวิ่งออกมาจากห้องน้ำกระโดดพรวดเดียวถึงชั้นบนขึ้นมานั่งตัวสั่นงันงกลุงผันแกก็เดินออกมาถามอ้ออีแป้นเอ้ไปเจออะไรมาวะถึงได้แหกปากร้องสะลั่นบ้านแทบแตกโอ้ยลุงผันอกอีแป้นจะแตกก็ฉันเข้าห้องน้ำอยู่ดีๆทำธุระเสร็จกำลังจะหันมาหาขันตักน้ำฉันก็หาขันไม่เจอก็บ่นของฉันไปใครมันเอาขันน้ำไปไว้ไหนวะแล้วจู่ๆก็มีมือยาวๆจากช่องบนหลังคาห้องน้ำยื่นเอาขันมาให้มือมันยาวมากนะลุงยังกับมือของแม่นาคเลยนะลุงผันใจเย็นๆก่อนที่อกอีแป้นจะแตกมานี่มาข้าจะเป่ากระหม่อมให้ไม่มีอะไรหรอกเว้ยนี่บ้านอีชื่นมันเห็นเองหาขันไม่เจอมันก็เลยส่งขันให้เองโอ้ยตายฉันไม่กล้าเข้าห้องน้ำบ้านงานอีกแล้วล่ะไปอีแป้นรีบขึ้นไปฟังพระสวดข้างบนบ้านไปขณะที่พระสวดคืนที่สองพอสวดได้จบที่สามแม่บ้านก็เอากระเพาะปลาออกมาเลี้ยงแขกที่มางานสวดศพไอ้สันก็หันไปหาไอ้วิทย์ไอ้วิทย์มึงว่าคืนนี้จะมีอะไรอีกไหมวะกลัวไม่มีแล้ววะก็เจ๊แป้นแกเจอแจ็คพอตไปแล้วนี่วะสำหรับคืนนี้แล้วอยู่ๆขณะที่ทุกคนกำลังนั่งกินกระเพาะปลาหมาก็เริ่มหอนขึ้นมาส่งเสียงรับกันเป็นทอดๆแล้วเริ่มมาหอนอยู่บริเวณบ้านของงานศพไอ้วิทย์กูว่าแล้วยังไม่ทันจะขาดคำกูเลยมาอีกแล้ววะเพื่อนคืนนี้จะเจออะไรกันอีกวะกูก็ไม่รู้ลมเริ่มพัดแรงจังวะเสียงน้าเปลเรียกสันมาจากในครัวไอ้สันเอ็งไปปิดหน้าต่างหน่อยไปลมมันแรงเดี๋ยวลมมันจะพัดข้าวของในห้องกระจายซะหมดไปรีบไปปิดให้หน่อยสันรับปากครับน้าเปลเดี๋ยวฉันเข้าไปปิดให้ไอ้วิทย์มึงไปช่วยกูปิดหน้าต่างหน่อยมันมีหลายบานวะบ้านสมัยก่อนเป็นบ้านไม้เขามักจะทำหน้าต่างเยอะมากเพื่อหน้าร้อนจะได้เปิดโล่งๆให้อากาศมันถ่ายเทเพราะสมัยนั้นต่างจังหวัดยังไม่มีพัดลมใช้อย่างสมัยนี้ทั้งไอ้สันและไอ้วิทย์กดตรงเข้าไปในห้องเพื่อเดินไปปิดหน้าต่างไอ้สันหันมาหาไอ้วิทย์ไอ้วิทย์
ม้าแม่งมันเห่าหอนอะไรเข้ามันนักหนาววะคืนนี้ทำยังกะเห็นผีเชียวมึงไอ้วิทย์หันมาหาไอ้สันทำไมวะไอ้สันเอ็งกลัวหรือไงในบ้านคนตั้งเยอะตั้งแยะถ้าผีแน่จริงก็ออกมาให้เห็นตอนนี้เลยสิวะปากหรือว่าเพื่อนอย่ารีบพูดอะไรเลยเว้ยรีบปิดหน้าต่างกันดีกว่าขณะที่สันและวิทย์กำลังปิดหน้าต่างอยู่นั้นอยู่ๆไอ้วิทย์มันก็ร้องลั่นขึ้นมาไอ้สันมือใครก็ไม่รู้เอื้อมมือมาจับมือกูสันหันมาดูไอ้วิทย์เห็นมืออันเหี่ยวแห้งขาวซีดเกาะที่มือไอ้วิทย์เชี่ยแล้วไอ้วิทย์มือผีเท่านั้นแหละทั้งไอ้วิทย์และไอ้สันกระโดดเข้ามากลางห้องโดยอัตโนมัติลุงผันเดินเข้ามาหาไอ้สันกับไอ้วิทย์ที่ขณะนี้นั่งตัวสันอยู่กลางห้องพอทั้งสองคนมองเห็นลุงผันก็วิ่งเข้าไปกอดขาลุงผันไหนลุงทำพิธีแล้วทำไมผีมันยังเข้ามาได้ล่ะลุงลุงผันหันมาหัวเราะนี่มันคงจะเป็นวิญญาณของอีชื่นมันวิญญาณข้างนอกมันเข้ามาไม่ได้หรอกโว้ยโหถึงเป็นวิญญาณนะชื่นพวกฉันก็กลัวนะลุงมันคงจะมาขอบใจพวกเองที่มาคอยช่วยงานกันทุกวันโอ้ลุงไม่ต้องมาขอบจงขอบใจพวกฉันหรอกเรามันก็ญาติกันยังไงก็ต้องช่วยกันเต็มที่อยู่แล้วไปไม่มีอะไรแล้วพระสวดเสร็จพอดีไปส่งพระแล้วลุงผันก็เดินไปที่โลงของนาชื่นแล้วไปเคาะโลงชื่นเอ้ยเอ็งตายไปแล้วอย่ามาให้ใครต่อใครเห็นเลยมันจะเป็นบาปเอาเปล่าๆนะไปอยู่ที่สงบเถอะไปแล้วลมที่พัดอยู่แรงๆก็เงียบลงเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเสียงหมาที่เห่าหอนก็พากันเงียบไปหมดไอ้สันหันมาหาไอ้วิทเฮ้ยเพื่อนรอดไปอีกคืนนึงวะเหลืออีกคืนจะเจออะไรอีกวะเนี่ยกูคิดว่าไม่มีแล้วละวะไอ้สันลุงพันแกไปบอกน้าชื่นแล้วแกคงจะสงบแล้วละวะแล้วคืนนั้นก็ผ่านพ้นไปจนกระทั่งถึงการสวดคืนสุดท้ายพระเริ่มสวดพระอภิธรรมสันหันมองหน้าไอ้วิทย์คืนนี้มึงว่าจะมีอะไรไหมวะเพื่อนวิทย์หันมากลัวคืนนี้สงบว่ะมึงดูดิหมาก็ไม่หอนลมก็ไม่พัดแรงนกทรงนกแสกไม่มีร้องไม่มีทั้งนั้นว่ะกูว่าน่าชื่นแกนอนหลับสบายไปแล้วไอ้สันหันมาหาไอ้วิทย์ให้มันจริงอย่างที่มึงว่าเถอะว่าไอ้วิทย์แต่กูสังเกตดูนะบรรยากาศมันเงียบเกินไปว่ะยังกับเรานั่งอยู่ในป่าช้ายังไงอย่างนั้นเลยกูอุตส่าห์ไม่พูดมึงจะพูดทำไมไอ้สันแต่พระสวดจบสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรจริงๆว่ะคืนนี้พวกเราก็คงได้นอนหลับสบายสักทีหลังจากพระสวดเสร็จเรียบร้อยทุกคนทยอยกลับบ้านกันและเหลืออีกบางส่วนที่ยังอยู่บ้านงานเพื่ออยู่เป็นเพื่อนนะเปลทุกคนต่างหามุมนอนพักผ่อนขณะที่สันกับวิทย์กำลังจะล้มตัวนอนเฮ้ยไอ้วิทย์มึงได้ยินเสียงอะไรไหมวะเพื่อนวิทย์หันมาหาไอ้สันเสียงอะไรของมึงเอกไอ้สันกูจะนอนแล้วมึงนี่ขยันได้ยินอะไรต่อมีอะไรจริงๆเลยนะไม่มีอะไรหรอกนะนอนสันยังคงขยันขยอวิทย์ไอ้วิทย์แต่เสียงมันอยู่บนหลังคาบ้านตรงที่เรานอนเลยนะเว้ยมึงลองฟังดูดีวะขณะที่ทั้งสองเงียบเสียงเพื่อตั้งใจฟังฉับพลันก็มีเสียงดังขึ้นบนหลังคาตรงกับที่พวกเขากำลังนอนอยู่พอดีวิทย์หันมาหาสันกูว่าเหมือนทางมะพร้าวมันถูกลมพัดมั้งทางมะพร้าวเลยมาเสียดสีกับสังกะสีหลังคาบ้านวะสันหันมามองหน้าไอ้วิทย์แต่บ้านนะเปลไม่มีต้นมะพร้าวนะมึงไอ้วิทย์หันมาหาไอ้สันบะไอ้สันกูจะนอนแล้วอะไรจะดังก็แม่งให้มันดังไปเถอะวะ
ไอ้วิทย์แต่กูนอนไม่หลับว่ะมันสงสัยนี่ว่ะเออกูรำคาญไวสันไปมึงเดินออกไปนอกชานไปดูให้มันรู้เรื่องเลยไปกูว่าก็อาจจะเป็นนกก็ได้ว่ะไปจะได้มานอนทั้งคู่เดินออกจากห้องไปนอกชานเพื่อจะได้ไปดูบริเวณที่เกิดเสียงแต่พอทั้งสองมองขึ้นไปบนหลังคาเท่านั้นแหละทั้งไอ้สันและไอ้วิทย์ก็ต้องถึงกับร้องลั่นพากันวิ่งเข้ามาในห้องนั่งตัวสั่นงันงกทั้งคู่นับเปลวจึงรีบเดินเข้ามาหาทั้งสองคนเป็นอะไรกันวะพวกเองเอะอะโวยวายอะไรกันวะสันพูดด้วยเสียงสั่นเครือพวกฉันเห็นนัดชื่นแกยืนถือไม้กวาดหลังคาบ้านอยู่นะจ๊ะนับเปลวโอ้ยไม่มีอะไรหรอกพวกเองตาฝาดไปแล้วล่ะไปนอนซะพรุ่งนี้มีงานต้องให้วุ่นกันอีกเยอะไอ้วิทย์หันมาบอกนะเปลครับนะเปลฉันจะรีบนอนแล้วนะเปลเช้าวันรุ่งขึ้นเปลก็เตรียมเคลื่อนย้ายศพของชื่นไปยังวัดเสียงลุงผันดังขึ้นมาไอ้เปลเดี๋ยวก่อนบอยเปลหันมาหาลุงผันมีอะไรแล้วจ้ะลุงเกิดเรื่องไหวเปลข้าเก็บแหวนอีชื่นไว้ยู่ยู่มันหายไปเอาแหวนมันหายไปได้ยังไงล่ะจ้ะลุงกูก็ไม่รู้วะแต่กูยังสงสัยอะไรนิดหน่อยสงสัยอะไรล่ะครับลุงผันลุงผันเอ่ยปากบอกเปลไอ้เปลกูอยากเปิดโลงอีชื่นสักหน่อยวะกูอยากจะดูอะไรสักนิดกูอยากดูก่อนที่จะย้ายศพอีชื่นมันไปวัดถ้าไปถึงวัดเดี๋ยวมันจะวุ่นวายเปลหันมาหาลุงผันแล้วแต่ลุงเลยจ้ะฉันเชื่อลุงเออขอบใจวะเฮ้ยนมมาช่วยกันยกโลงอีชื่นลงมาวางข้างล่างหน่อยเว้ยเมื่อช่วยกันยกลงศพชื่นลงมาวางลุงผันจึงเรียกเปลเข้าไปหาเปลเอ็งมาหาข้าหน่อยเดี๋ยวเอ็งมาเปิดฝาลงอีชื่นพร้อมกับข้าฉันต้องเปิดฝาลงด้วยเหรอครับลุงผันไอ้เปลมึงจะมากลัวอีชื่นทำไมวะตอนอยู่ก็รักกันจะเป็นจะตายพอหมดลมเอ็งจะมากลัวทำไมเปลหันมาทำปากสั่นมันไม่ได้กลัวหรอกครับฉันก็แค่ไม่ต้องพูดอะไรมากมาเปิดโลงเมียเองพอเปลเปิดฝาโลงชื่นออกลุงพันถึงกับตาเบิกโพงไอ้เปลเอ็งเห็นอะไรไหมเปลก็ตกใจแทบช็อกลุงนั่นแหวนวงนั้นทำไมมันมาอยู่ที่นิ้วของชื่นได้ล่ะลุงลุงผันหันมองหน้าเปลไอ้เปลข้าว่ามันไม่ธรรมดาเสียแล้วล่ะว่างานนี้มึงถอดแหวนออกมาให้ข้าเปลมองหน้าลุงผันฮะให้ฉันเนี่ยนะถอดก็เออสิวะอีชื่นมันตายไปแล้วกลัวอะไรของเองวะตอนนี้อีชื่นมันก็แค่นอนเหมือนท่อนไม้ท่อนหนึ่งเท่านั้นแหละมึงเปลมือสั่นกล้ากล้ากลัวๆเอามือยื่นไปจับมือของชื่นรู้สึกถึงความเย็นของมือชื่นและความแข็งของมือเพราะตายมาหลายวันแล้วลุงผันหันมาบอกเปลเร็วๆหน่อยสิว่าไอ้เปลข้ากำลังสะกดมันอยู่มันหวงมันไอ้เปลรีบๆถอดแหวนออกมาเร็วอยู่ๆเปลก็ร้องลั่นขึ้นมาลุงมืออีชื่นมืออีชื่นมันจับมือฉันไว้บ้าอีชื่นเอ็งอย่าหวงแหวนวงนี้เลยมันไม่ใช่ของเอ็งคืนเข้าไปเถอะนะชื่นเอ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นเวรเป็นกรรมไม่จบไม่สิ้นนะอีชื่นข้าขอเถอะวะข้าจะได้เอาแหวนไปคืนเจ้าของเขาเอ็งก็จะได้ไปสู่ที่สงบนะอีชื่นนะแล้วลุงผันก็เอื้อมมือไปแกะมือชื่นออกจากมือเปลแล้วถอดแหวนออกจากนิ้วชื่นชื่นเอ้ยพวกข้าจะเผาร่างเองให้เสร็จเองก็จะได้ไปสู่ภพภูมิใหม่ของเองนะชื่นนะเฮ้ย
ไอ้พวกผู้ชายมาช่วยกันปิดฝาโลงแบกศพไปวัดกันได้แล้วเว้ยพอศพไปถึงวัดก็ทำการสวดทำพิธีจนเสร็จจนยกโลงไปวางบนกองฟอนเตรียมที่จะใส่ไฟเพื่อจะเผาอยู่ๆลมก็พัดหวนเข้ามาอย่างรุนแรงทำให้ทุกคนในงานศพถึงกับมองหน้ากันพอเริ่มจุดไฟอยู่ๆรูปหน้าศพของชื่นก็ร่วงลงมาแตกลุงพันหันมาเรียกเสียงดังลั่นไอ้เปลวไอ้เปลวมึงมาเอารูปเมียมึงกลับบ้านเร็วรีบเอารูปกลับไปเลยนะบอยใครเรียกใครทักไม่ต้องหันไปมองล่ะไปเอ็งรีบๆพาเมียเอ็งกลับบ้านไปเรื่องราวของงานศพของชื่นก็เสร็จสิ้นลงได้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกลุงพันใครมาเรียกข้าอีกแล้ววะฉันเองจ้ะลุงพันไอ้ฉันเองน่ะมันใครเองเป็นหมูหมากาไก่หรือไงวะโอ้ยลุงไอ้สันเองลุงพันอ้อไอ้สันขวานมีอะไรอีกวะโหลุงสันก็พอไม่ต้องสันขวานหรอกเออสันขวานเองมีอะไรกับข้าอีกวะอ้าวลุงพันก็ลุงพันฝากทิดแดงไปบอกฉันให้มาหาลุงไม่ใช่เหรอลุงพันหันมาหัวเราะลั่นโอ้ยอินนี่นี่มันไม่ยอมจบจริงๆเลยเว้ยแม่อีเชิญเอ็งกลัวข้าจะไม่เอาแหวนไปคืนหรือไงวะถึงกับไปเข้าสิงไอ้แดงไปตามไอ้สันมาบอกข้าเชียวหรืออีเชิญนี่มันเฮี้ยนไม่เลิกเลยเว้ยสันได้ยินลุงพันพูดออกมาอย่างนั้นก็ถึงกับหน้าซีดอะไรนะลุงนัดชื่นไปเข้าสิงทิดแดงไปตามฉันมาบอกลุงมันเรื่องอะไรกันเนี่ยลุงเอ็งได้เรื่องสนุกอีกแล้วไอ้สันเอ้ยเดี๋ยวเอ็งไปป่าไผ่ปลายนากับข้าเอาจอบไปด้วยเว้ยไปทำไมล่ะครับลุงเอ็งก็ต้องไปขุดหาเจ้าของแหวนน่ะสิวะหรือจะให้คนแก่ๆอย่างข้ามาออกแรงขุดดินหรือไงวะไอ้สันขวานอีกแล้วล่ะครับลุงเรื่องผีนี่ฉันไม่ชอบเลยฉันกลัวนะลุงเอ็งยังไม่ชินอีกหรอวะข้าเห็นในงานอีชื่นเอ็งเจอทุกคืนน่าจะชินแต่ละนะโว้ยหรือไม่ชินด้วยล่ะครับลุงยังไงเอ็งก็ต้องไปกับข้าอีชื่นมันอุตส่าห์ไปตามเอ็งมาให้ข้าถ้าเอ็งไม่ไปเอ็งได้หลอนไม่เลิกแน่ไอ้สันโหยทำไมต้องเป็นฉันด้วยนะก็ทำไมใช่เอ็งมันจะเป็นใครไปได้ล่ะวะไปเว้ยเราไปปลายนากันเดี๋ยวจะมืดจะค่ำซะก่อนไปครับลุงท่านจะได้ช่วยให้จบๆซะทีแล้วลุงพันกับสันก็เดินทางไปที่ปลายนาไปยังป่าไผ่ที่ชื่นเคยบอกไว้ว่าได้แหวนมาจากการขุดหน่อไม้สันหันมาหาลุงพันลุงพันแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนัดชื่นขุดแหวนได้จากป่าไผ่กอไหนแถวนี้ป่าไผ่มันเยอะแยะไปหมดมันอึมครึมมืดไปหมดน่ากลัวนะครับลุงนี่มันกลางวันแสกๆไหนสันเอ็งจะไปกลัวอะไรวะเดี๋ยวข้าจุดธูปถามทางมันเสียหน่อยหวังว่าอีชื่นมันจะมาบอกข้าว่าป่าไผ่กอไหนที่มันไปได้แหวนมาฮะลุงจะถามนัดชื่นเนี่ยนะเออสิวะเดี๋ยวข้าจุดธูปถามก่อนเอ็งนั่งเงียบๆนะเว้ยแล้วตาพันก็ควักธูปจากในย่ามแกออกมา16ดอกออกมาจัดแล้วพึมพำก่อนที่จะปักธูปลงไปที่พื้นดินฉับพลันที่ลุงพันปักธูปลงดินสันก็ถึงกับร้องจ้าขึ้นมาลุงนั่นควันธูปลอยทวนลมไปที่ป่าไผ่กอข้างหน้าแล้วกอนั่นเลยครับลุงเออข้าเห็นแล้วปล่อยเว้ยสันเราไปดูกันในป่าไผ่มันมีอะไรยังไม่ทันที่สันจะก้าวขาไปข้างหน้าสันก็ร้องลั่นขึ้นมาลุงพันผีจับไหล่ฉันลุงพันรีบพันมาดูอ้าวไอ้วิทย์เอ็งเล่นมาเงียบๆแล้วมาจับบ่าไอ้สันเดี๋ยวมันก็ช็อกตายกันพอดีแม่ไอ้สัน
เอ็งจะมาขุดสมบัติกับลุงผันกันแค่สองคนไม่เผื่อแผ่นึกถึงข้าเลยนะเว้ยเพื่อนสันหันมามองหน้าวิทย์ไอ้เฮียเอ้ยเล่นกูเยี่ยวแทบแตกแต่มึงมาก็ดีละกูจะได้มีเพื่อนไม่งั้นกูหลอนตายวิทย์หันมาหาสันทำหน้างงงอ้าวนี่มึงไม่ได้มาขุดสมบัติหรือว่าเพื่อนสันหันไปทำคิ้วขมวดแทบชนกันสมบงสมบัติเฮียอะไรวะน่าชื่นแกให้มาตามเจ้าของแหวนนะสิอ้าวเหรองั้นกูไปก่อนนะขณะที่วิทย์ทำท่าจะเดินหนีไอ้สันก็คว้าคอเสื้อดึงรั้งไว้แสดงว่าน่าชื่นแกดนจิตดนใจให้มึงมาเป็นเพื่อนกูมึงจะไปไหนละวะไอ้วิทย์มึงไปเป็นเพื่อนกูหาเจ้าของแหวนเลยลุงผันส่งเสียงเรียกทั้งไอ้สันและไอ้วิทย์เฮ้ยทั้งสองคนเดินเร็วๆหน่อยสิวะเข้ามาในพุ่มกอไผ่นี่เลยเว้ยเมื่อสันและวิทย์ลอดเข้าไปในพุ่มกอไผ่สันก็พูดขึ้นว่าฉันไม่เห็นจะมีอะไรเลยลุงมีแต่ต้นไผ่กับใบไผ่แล้วโดนผีหน้าชื่นหลอกแล้วละมั้งลุงผันหันมาทำหน้าดุบ่ไอ้พวกนี่เอาผีมาพูดเล่นเดี๋ยวก็ได้วิ่งกันกระเจิงหรอกมึงลุงผันสั่งให้ไอ้สันและไอ้วิทย์ช่วยกันกวาดใบไผ่ที่ร่วงลงมาคลุมพื้นดินออกพอทั้งสองช่วยกันกวาดเอาใบไผ่ออกจนเห็นพื้นดินไอ้สันก็ถึงกับร้องจากออกมาทันทีลุงนั่นมันหลุมอะไรก็ไม่รู้นะลุงแต่ว่ามันมีอะไรคล้ายกระดูกมือคนโผล่ขึ้นมาด้วยนะลุงลุงผันเสียงดังขึ้นมาทันทีนั่นปะไรไอ้สันขวานเจอจนได้เว้ยไหนๆเอ็งเอาจอบขุดดูสิว่าจะเจออะไรบ้างสันทำหน้าง่อยๆไอ้วิทย์เลยคว้าจอบจากมือไอ้สันมาเฮ้ยเอามานี่เดี๋ยวกูขุดเองมึงมันในตาขาวมันต้องกูนี่ไอ้วิทย์คว้าจอบได้ขุดตรงที่มีอะไรคล้ายมือคนลงไปทันทีลุงผันครับมีเหมือนกระดูกมือคนโผล่ขึ้นมาจากไหนะครับลุงผันสั่งให้ไอ้วิทย์ขุดเอาไหขึ้นมาบอกให้ช่วยกันยกไหออกไปข้างนอกกอไผ่จะได้ดูว่าในไหมีอะไรพอไอ้สันและไอ้วิทย์จกไหออกมาที่โล่งแจ้งก็ทำการเทไหทันทีวิทย์พูดออกมาไม่เห็นจะมีอะไรเลยลุงผันมีแต่กระดูกมือท่อนเดียวครับลุงแต่ว่าที่นิ้วมือมีแหวนเก่าๆวงนึงครับลุงผันรีบเดินมาดูใกล้ๆทันทีแล้วเอื้อมมือลงไปดึงแหวนออกมาแล้วใช้ผ้าขาวม้าที่ผูกเอวมาเช็ดแหวนเฮ้ยนี่มันแหวนทองมันของอีเชิญมันเลยนี่วะแต่ข้างในมันสลักว่าสีนวลแล้ววงนี้มีสลักไหมวะในไอ้สันเอ็งช่วยดูสิข้ามันแก่แล้วหูตามันฝ้าฟางพ่อสันเอาแหวนที่ขุดได้ขึ้นมาดูและพยายามเอาเศษดินที่ติดกับแหวนด้านในออกสันก็ถึงกับยืนนิ่งและแหวนตกจากมือลงพื้นทันทีลุงผันเห็นท่าทางไอ้สันก็รีบถามเอ็งเห็นอะไรวะไอ้สันให้ดูแค่นี้ทำเป็นมือหมดเรี่ยวหมดแรงเฉยนะเอ็งสันก้มลงไปหยิบแหวนลุงผันทำไมมันบังเอิญอย่างนี้ล่ะลุงมันบังเอิญยังไงวะได้บอกข้าสิสันสันหันมาบอกลุงผันอย่างหน้าตาตื่นๆก็ในแหวนน่ะสิเขาสลักคำว่าเปลตาผันหันมาหาไอ้สันกับไอ้วิทย์แล้วมองหน้ากันชิบหายแล้วมึงไปรีบกลับบ้านไปบ้านไอ้เปลเร็วเดี๋ยวจะไม่ทันการสันทำหน้างงงทำไมล่ะลุงมันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะแล้วข้าจะเล่าให้พวกเองฟังแต่ตอนนี้เราไปบ้านไอ้เปลให้เร็วที่สุดทั้งสามคนพากันเดินอย่างเร่งรีบไปยังบ้านเปลพอไปถึงเขตบ้านก็เห็นผู้คนอยู่บนบ้านของเปลเต็มไปหมดลุงผันรีบขึ้นไปบนบ้านมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยยายแป้นพูดแทรกขึ้นมาทันทีก็ไม่รู้ไอ้เปลมันเป็นอะไรอยู่ดีๆก็ชักดิ้นชักงอร้องแต่ว่าสีนวลสีนวลลุงผันรีบเข้าไปประคองเปล
ไอ้เปลวไอ้เปลวสีนวลคือใครวะมึงบอกกูมาเร็วยายแป้นมองไปที่ไอ้เปลวเห็นไอ้เปลวตาเหลือกเหมือนคนจะสิ้นใจอ้อยอ้อยอ้อยอกอีแป้นจะแตกอีกแล้วไอ้สันไอ้สันมึงมาหากูเร็วแล้วคนที่เหลือมาช่วยกันเอาไอ้เปลวไปนอนแล้วเอาผ้าชุบน้ำเช็ดหน้าก่อนเร็วไอ้สันในฐานะที่เอ็งสนิทกับน้าเปลวมาตลอดเอ็งรู้อะไรเกี่ยวกับแหวนวงนั้นหรือเปล่าวะสันหันมาตอบลุงผันอย่างงงๆคือลุงผันหันมาทำเสียงแข็งมึงจะมาติดอ่างอะไรตอนนี้วะไอ้สันรู้หาอะไรก็รีบบอกมาไม่งั้นข้าช่วยไอ้เปลวไม่ทันนะโว้ยสันรีบหันมาเล่าให้ลุงผันฟังไอ้เรื่องแหวนนั่นน่ะฉันไม่รู้ที่มาที่ไปหรอกจ้ะลุงฉันรู้แต่ว่าแหวนวงนั้นน่าชื่นแกไปขุดหน่อไม้แล้วได้มาแต่มันสะกิดใจฉันอยู่อย่างนึงก็คือลุงผันหันมาเคาะหัวไอ้สันทีนึงนี่มึงจะมาอ้ำอึ้งอะไรตอนนี้หรือมึงจะให้ไอ้เปลวมันตายไปก่อนสันเริ่มตัวสั่นเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้าเปลวกันแน่ก็ที่ฉันติดใจก็คือน้าเปลวแกเคยไปทำงานอยู่ทางภาคเหนือและได้แอบมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอคนนั้นชื่อสีนวลแต่ตอนนั้นนับเปลก็มีเมียคือนัชชื่นอยู่แล้วเลยให้เพื่อนส่งจดหมายไปบอกผู้หญิงที่ชื่อสีนวลว่านับเปลตายแล้วเพื่อนับเปลจะได้ให้ผู้หญิงที่ชื่อสีนวลตัดใจจากนับเปลนะจ๊ะแต่ผู้หญิงที่ชื่อสีนวลก็ออกตามหานับเปลแต่นับเปลก็แอบหลบไม่ให้สีนวลหาเจอสุดท้ายผู้หญิงที่ชื่อสีนวลก็กลับบ้านไปแล้วก็ผูกคอตายจากนั้นก็ไม่ได้ข่าวคราวกันอีกเลยมารู้ทีหลังว่าน้าเปลแกทำแหวนขึ้นมา2วงมีชื่อแกสลักไว้ว่าเปลแล้วก็อีกวงสลักว่าสีนวลก็ไม่มีใครคาดคิดหรอกจ้ะว่าน้าชื่นจะเก็บแหวนของน้าสีนวลได้ลุงผันถึงกับนิ่งอึ้งไปทันทีตายตายตายไอ้เปลเอ้ยนี่นางสีนวลมันคงจะตามมาเอาเลือดเอาเนื้อของเองเพื่อให้เองไปอยู่กับมันล่ะสิวะเนี่ยไอ้สันมึงไปเอาเข็มเย็บผ้ามาสันทำหน้างงงเอามาทำไมล่ะครับลุงเฮ้ยไอ้เน่เนี่ยให้ไปเอามาก็ไปเอามาสิวะจะมาอยากรู้อะไรตอนนี้เดี๋ยวไม่ทันการกันโว้ยสันรีบไปหาเข็มมาให้ลุงผันลุงผันเองรีบเดินไปที่เปลแล้วรีบเอาเข็มเจาะไปที่นิ้วทันทีแล้วเอาแก้วเหล้ามารองเลือดเปลไว้จากนั้นก็รีบจุดธูปเท่าอายุของเปลแล้วลงไปที่หน้าบ้านปักธูปลงดินแล้วเทเลือดของเปลลงดินไปด้วยแล้วพูดขึ้นว่าสีนวลเอ้ยไหนๆก็ตายจากกันไปแล้วอย่าผูกพยาบาทต่อกันเลยนะสีนวลนี่ข้าก็เอาเลือดมันมาชดใช้ให้เองแล้วเองไปสู่สุคติได้แล้วนะสีนวลเอ้ยอยู่ๆก็เกิดลมพัดอย่างแรงและมีเสียงผู้หญิงแผ่วเบาดังขึ้นมาลุงพันฉันเองแค่มาทวงแหวนฉันคืนนะจ๊ะแต่ที่พี่เปลเป็นตอนนี้ฉันไม่ได้ทำเขานะลุงแต่ลูกที่อยู่ในท้องฉันเขาจะเอาพ่อเข้ามาอยู่ด้วยลุงพันได้ฟังก็ถึงกับพูดไม่ออกเวรกรรมจริงๆเลยไอ้เปลเอ้ยข้าก็หมดปัญญาจะช่วยเองซะแล้วล่ะวะแล้วคนที่อยู่บนบ้านก็ร้องโวยวายขึ้นมาไอ้เปลตายแล้วลุงพันได้แต่ถอนใจเฮ้ยหมดเวรหมดกรรมกันเสียทีนะเปลเอ้ยทุกๆวันหลังจากที่เต้ก้าวขาลงจากรถรับส่งนักเรียนแล้วเดินเท้าเข้าซอยเล็กๆเพื่อที่จะกลับบ้านในตอนเย็นเด็กชายมักจะเจอมันเสมอเจ้าหมาพันธุ์ไทยผสมเพศผู้ขนดำตัวเตี้ยๆตัวนั้นมันจะวิ่งออกมาจากมุมใดมุมหนึ่งริมทางด้านข้างซอยอันคือที่ซ่อนมาแสดงกิริยาเห่ากระดิกหางสายบั้นท้ายและกระโดดโลดเต้น
ชนิดอยู่ไม่เป็นสุขเป็นการต้อนรับเขาซึ่งก็แน่นอนว่าเต้เองก็ชอบใจในการแสดงออกของมันเช่นกันไงเจ้าเตี้ยดีใจแบบโอเวอร์แอคติ้งอย่างนี้ทุกทีไปสินะเด็กชายพูดทักทายในขณะที่ตนเองกำลังนั่งยองๆลงแล้วใช้มือลูบหัวเจ้าตูบไร้บ้านผู้น่าเอ็นดูเบาๆเน่วันนี้ฉันมีลูกชิ้นไม้ใหญ่มาฝากแกด้วยนะชอบไหมล่ะเขากล่าวพลางนำลูกชิ้นเอ็นหมูไซส์จัมโบ้ออกมาจากถุงน้ำจิ้มเหนียวๆรสแซ่บหยดลงพื้นอยู่ติ๋งๆซึ่งนั่นมันก็ไม่ได้ต่างไปจากน้ำลายของเจ้าเตี้ยเลยสักนิดมันหูพึ่งหูชันทำตาโตแลบลิ้นยาวราวศอกส่งเสียงกระเสาแฮกๆเปลี่ยนท่าทางมาเป็นท่านั่งคอยบ่งบอกให้รู้ว่ามันต้องการที่จะลิ้มรสอาหารอันโอชะจากการให้ด้วยจิตอันเมตตาของเขาอยู่เต็มทีแล้วอันนี้กินซะนะเต้ยื่นลูกชิ้นขนาดยักษ์ไม้นั้นให้กับเจ้าเตี้ยทันทีที่เห็นเสมือนการได้รับอนุญาตมันก็อ้าปากงับเอาลูกชิ้นลูกแรกเข้าปากเคี้ยวกินอย่างอร่อยด้วยความรวดเร็วจนกระทั่งเวลาผ่านไปราวกับเพียงแค่เปลือกตากระพริบลูกชิ้นเอ็นหมูไซส์ใหญ่เท่าไข่ห่านลูกแล้วลูกเล่าก็หายเข้ากระเพาะของเจ้าเตี้ยไปชนิดไร้ร่องรอยจนน่าเหลือเชื่อไม่พบแม้กระทั่งคราบน้ำจิ้มหรือเศษเม็ดพริกภาพของเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความขบขันต่อเด็กชายเป็นอย่างยิ่งแหมตะกะตลอดเลยนะแกเนี่ยไอ้เจ้าเตี้ยเอ้ยเต้คลุกอยู่กับเจ้าเตี้ยจนดวงตะวันคล้อยต่ำลงเกือบจะอับแสงครั้นเห็นว่าเป็นเวลาที่สมควรแล้วเขาจึงรีบลุกขึ้นพร้อมกับบอกลาเจ้าเตี้ยแล้ววิ่งเหาะๆมุ่งหน้ากลับบ้านไปในทันใดโดยทางฝ่ายเจ้าเตี้ยเองมันก็มักจะวิ่งตามหลังมาส่งเด็กชายจนถึงหน้าประตูบ้านของเขาเป็นประจำอีกด้วยถ้าหากท่านผู้ฟังจะตั้งคำถามว่าก็ในเมื่อเต้เขารักและเมตตาต่อเจ้าเตี้ยขนาดนี้ทำไมถึงไม่เอาเจ้าเตี้ยกลับไปเลี้ยงที่บ้านด้วยซะเลยล่ะเพราะเท่าที่ดูทุกอย่างโดยรวมแล้วเจ้าเตี้ยเองก็ใคร่จะฝากชีวิตไว้กับเขาในข้อนี้กระผมขอตอบไว้ตรงนี้เลยนะขอรับจริงอยู่ที่เต้และเจ้าสีขาสีมืดสหายรักของเขาจะมีความสัมพันธ์กันในเชิงเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงอย่างโจ่งแจ้งชัดเจนเพราะไม่มีใครอื่นใดมาแยแสเจ้าเตี้ยอีกเลยนอกจากเขาแต่มันก็มีอุปสรรคอันเป็นดั่งขวากหนามแหลมคมใหญ่หลวงกั้นระหว่างพวกเขาเอาไว้อยู่ซึ่งอุปสรรคที่ว่านี้ก็คือแม่ของเต้เองนั่นแหละแม่ของเต้แพ้ขนหมาขอรับและไม่ชอบสัตว์ประเภทนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะเธอมีปมฝังใจเมื่อตอนวัยเด็กเนื่องจากเคยถูกหมากัดในขณะที่ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆที่บ้านญาติด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้แม่ของเต้ไม่อนุญาตให้มีสัตว์เลี้ยงหน้าขนทุกประเภททุกชนิดมาอาศัยอยู่ในบ้านของหล่อนขีดเส้นใต้โดยเฉพาะหมากันเลยทีเดียวและอีกประการหนึ่งก็คือด้วยความที่เจ้าเตี้ยมันเป็นสุนัขจรจัดด้วยนี่แหละจึงยิ่งเพิ่มความไม่น่าเชื่อถือให้กับแม่ของเต้เท่าไรเพราะไม่ได้เลี้ยงมันมาตั้งแต่ยังเล็กจึงไม่สามารถคอนเฟิร์มได้เลยว่ามันจะเชื่องกับคนที่รับมันมาเลี้ยงอย่างนี้ได้ตลอดไปหรือเปล่าเพราะขนาดคนอื่นๆที่เขาเลี้ยงมันมาตั้งแต่ยังลืมตาไม่ขึ้น
พอโตมาหน่อยวันดีคืนดีเกิดไม่สบอารมณ์หงุดหงิดโดนงับแข้งงับขาเลือดสาดเข้าให้ก็มีให้เห็นตามข่าวซิเกลื่อนบ้านเต็มเมืองกันมานักต่อนักแล้วจะนับประสาอะไรกับเจ้าเตี้ยที่มีประวัติที่มาอันคุมเครือเอาเป็นว่าแอบส่งข้าวส่งน้ำคอยดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วกลับมาเข้าเรื่องเข้าราวกันต่อดีกว่าขอรับหลังจากที่ทำกิจวัตรต่างๆเป็นอันเสร็จสิ้นจนครบถ้วนแล้วเมื่อถึงเวลาเข้านอนก็ไม่อาจข่มตาให้หลับลงได้เพราะหัวใจยังร้อนรุ่มและเปี่ยมไปด้วยความกังวลชนิดเหลือคณานับสำหรับเด็กชายในวัยชั้นม.ต้นเช่นเขาภาพนั้นมันยังปรากฏชัดเจนอยู่ในหัวภาพของเจ้าเตี้ยที่ส่งสายตาอันน่าสงสารเวทนาจ้องมาหาเขาในขณะที่ผู้เป็นแม่กำลังรีบเลื่อนปิดประตูรั้วซึ่งเป็นลูกกรงเหล็กของบ้านให้สนิทโดยเร็วไวพร้อมกับตะเบงเสียงเปล่งถ้อยคำด่าทอสุดหยาบคายไล่เจ้าเตี้ยให้หลีกหนีไปให้พ้นบ้านของเธอเพราะความรังเกียจอย่างถึงที่สุดหลายวันผ่านไปการแอบไปเล่นกับเจ้าเตี้ยก่อนกลับเข้าบ้านยังคงดำเนินไปเหมือนกิจวัตรอยู่เช่นเดิมเขามีความสุขที่ได้ทำหน้าที่ดังเป็นเจ้าของของมันอยู่ทุกเมื่อเด็กชายพยายามขอร้องต่อผู้เป็นแม่ให้อนุญาตให้นำเจ้าเตี้ยมาเลี้ยงในบ้านได้แต่จะเป็นตายอย่างไรมารดาผู้บังเกิดกล้าวก็ยังคงสายหน้าและยืนยันถ้อยคำอันเฉียบขาดโดยเสมอมาไม่คำนี้คำเดียวเท่านั้นเป็นอันรู้เรื่องเด็กชายและหมาจรจัดต่างสุขสนุกสนานตามประสาด้วยกันทุกเย็นเยี่ยงนี้ได้ประมาณ3เดือนเสร็จจนกระทั่งวันหนึ่งทุกอย่างก็กลับบังเกิดความผิดปกติขึ้นมาเมื่อในช่วงเวลาดังกล่าวเจ้าเตี้ยได้หายตัวไปอย่างเป็นปริศนาไม่ได้ออกมาต้อนรับเขาเหมือนเช่นทุกวันสภาวะเช่นนี้ทำให้เต้รู้สึกกังวลระคนกระวนกระวายใจยิ่งนักเขาพยายามออกตามหามันไปในทุกที่ที่เขาคาดว่ามันจะไปได้ยังหน้าปากซอยสวนสาธารณะใกล้ๆบ้านซอกหลืบมุมตึกมุมเมืองถนนสายใกล้เคียงทุกสถานที่ทุกหนทางแต่ไม่ว่าจะค้นหาจนสุดกำลังก็ไร้ซึ่งวี่แววของเจ้าหมาจรจัดแสนรู้ตัวนั้นคุณพระช่วยเจ้าเตี้ยมันหายไปไหนครั้นเห็นว่าอับจนปัญญาเสียแล้วเต้จึงเดินหน้าเศร้าคอตกกลับบ้านเด็กชายเสื่องซึมไม่พูดคุยกับใครข้าวปลาพล่านน้ำไม่ยอมกินถึงห้องนอนพอทิ้งตัวลงบนเตียงได้ก็ปล่อยโฮลั่นความคิดในแง่ลบนานาประการเริ่มผุดขึ้นมาวกวนอยู่ในหัวสมองเจ้าเตี้ยหายไปไหนกันใครจับมันไปหรือเปล่าถูกรถชนตายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มีคนใจร้ายที่ไหนแอบมาฆ่ามันหรือมันช่างเป็นปริศนาที่ยากจะค้นหาความจริงได้อย่างง่ายดายและถ้าหากข้อสันนิษฐานเหล่านี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งเกิดมันเป็นความจริงขึ้นมาเขาจะทำยังไงดีเจ้าเพื่อนสีสี่ขาตัวนี้เขากับมันคงจะไม่มีวันได้พบเจอกันอีกเลยความมืดมิดปกคลุมไปทั่วผืนแผ่นฟ้ายามราตรีเคลื่อนคล้อยเข้ามาจนถึงเวลาดึกสงัดภายในห้องนอน
ดูเหมือนว่าเต้จะหลับอย่างไม่เป็นสุขเอาเสียเลยเพราะบัดนี้เขารู้สึกว่าตัวเองกำลังฝันร้ายหรือมันอาจจะไม่ใช่ความฝันเลยก็ว่าได้ในสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นเต้นอนกระสับกระส่ายไปมาเหงื่อแตกซิกซิกเพราะร่างกายมันสัมผัสได้ถึงความทรมานขึ้นมาอย่างน่าพิลึกความรู้สึกนี้มันแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายมันเป็นความเจ็บปวดจากภายในที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกและที่สำคัญมันทำให้เต้หายใจรวยรินราวกับจะตายลงตรงนั้นเสียให้ได้นี่เขาเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยอาการแบบนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงความฉงนสงสัยอย่างใหญ่หลวงประดังเข้ามาเต็มที่สมองเริ่มสั่งการให้คิดหาเหตุผลต่างๆมาอ้างอิงจนพาให้เด็กชายสับสนไปหมดช่างเป็นกระบวนการที่ไร้ประโยชน์สิ้นดีเพราะยิ่งคิดไปมันก็ยิ่งปวดหัวแถมยังไม่ได้ข้อสรุปต่อสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่นี้ด้วยซ้ำนอกเสียจากจะให้เหตุผลไปแบบต้องๆเลยว่าอาการอันน่าพิศวงมันเกิดขึ้นจากอำนาจของสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติโดนบันดาลให้เป็นไปแต่เด็กชายจะรู้ตัวหรือไม่นั้นก็อีกเรื่องนึงระหว่างที่เต้กำลังนอนทุรนทุรายอยู่นั้นจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังแว่วมาเข้าหูมันเป็นเสียงหายใจฟืดฟาดทีๆของสัตว์ชนิดหนึ่งที่แลดูจะมีอาการไม่ต่างไปจากเขาในตอนนี้พร้อมกับเสียงครวญครางอันโหยหวนที่สื่อถึงการได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเต้พยายามคิดมันเป็นเสียงของสัตว์อะไรกันแน่แต่มันไม่ชัดเจนเอาเสียเลยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นอยู่ประมาณ2นาทีเห็นจะได้ก่อนที่จะค่อยๆเงียบสงบลงไปในช่วงท้ายๆมันมีเสียงตะเบงที่ราวกับว่าเป็นเฮือกสุดท้ายเปล่งออกมาให้เขาตกใจชนิดต้องสะดุ้งตัวโยนกันเลยทีเดียวจนรู้สึกตัวมีสติสตังตื่นออกมาจากภวังค์ได้ในที่สุดพร้อมๆกับอาการอันทุรนทุรายประหนึ่งปลาที่ถูกทุบหัวก็พลันหายไปเป็นปลิดทิ้งอีกด้วยมันช่างประหลาดยิ่งนักทันทีที่ตื่นลืมตาขึ้นมาเต้ก็เปลี่ยนท่าทางจากเคยนอนหงายให้มาอยู่ในกิริยาครึ่งนั่งครึ่งนอนเขานึกทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ใหญ่ๆอย่างถี่ถ้วนความทรมานที่ได้สัมผัสไหนจะเสียงดิ้นรนของสัตว์ปริศนามันคืออะไรกันแน่ไร้ซึ่งคำตอบไม่มีอะไรหรอกมั้งมันก็น่าจะเป็นแค่ความฝันแหละแต่มันอาจจะเหมือนความจริงไปสักหน่อยอย่าไปใส่ใจอะไรกับมันเลยไว้เต้เอ้ยพรุ่งนี้เจ้าเตี้ยมันอาจจะรออยู่ที่เดิมก็ได้เฮ้อเจ้าเตี้ยฉันคิดถึงแกนะฮึนอนต่อดีกว่าเด็กชายรำพึงเป็นเชิงปลอบใจตัวเองจากนั้นเขาก็เอนกายลงนอนจนหลับไหลไปในที่สุดหลังจากที่เจ้าเตี้ยได้หายตัวไปเด็กชายก็ยังคงแวะเวียนนำอาหารที่เขาตั้งใจซื้อมาไปวางไว้ตรงมุมกำแพงที่มันเคยอาศัยพักนอนเป็นประจำอยู่เสมอด้วยความหวังว่าคงจะมีสักวันที่เขาต้องได้พบกับมันอีกครั้งและมันเองก็คงกลับมากินอาหารที่เขาซื้อให้อยู่บ้าง
แต่นั่นก็เหมือนจะเป็นเพียงความหวังลมๆแล้งๆเพราะยามที่เขานำอาหารไปวางไว้ให้เจ้าเตี้ยครั้งใดก็จะเห็นแต่หมาจรจัดฝูงอื่นๆพากันมารุมแย่งกินอาหารเหล่านั้นไม่มีวี่แววของเจ้าเตี้ยแม้แต่น้อยมันคงจะจากไปจริงๆแล้วกระมังแต่ทว่าเต้ก็ยังมีเรื่องสงสัยคาใจอยู่อีกประการหนึ่งจนทำให้เป็นจุดสังเกตได้เวลาที่เขาเดินกลับถึงบ้านและเปิดประตูรั้วเพื่อที่จะเดินเข้าบ้านในครั้งใดทำไมถึงรู้สึกว่ามีลมอ่อนๆโชยมาปะทะที่บริเวณแข้งขาทั้งสองข้างและสัมผัสที่ได้รับนั้นมันไม่เหมือนสัมผัสของลมทั่วๆไปมันกลับมีสัมผัสที่คล้ายคลึงกับขนของสัตว์จำพวกหมาหรือไม่ก็แมวอะไรเทือกนั้นราวกับว่ากำลังมีเจ้าสัตว์เหล่านี้กำลังเคล้าแข้งเคล้าขาอยู่อย่างนั้นแหละซึ่งถ้าถามว่าความรู้สึกนี้และกระแสลมที่ว่ามันมีต้นกำเนิดมาจากอะไรเต้เองก็ไม่อาจหาคำตอบได้เช่นกันแต่มันคล้ายกับความรู้สึกเหมือนในตอนที่เขาเคยเล่นหยอกล้อกับเจ้าเตี้ยแล้วก็เหมือนโชคชะตาฟ้าลิขิตให้มาถึงวันที่เต้ต้องได้รับรู้ความจริงปมปริศนาการหายตัวไปของเจ้าเตี้ยสุนัขจรจัดสหายรักของเขามันได้คลี่คลายเมื่อระยะเวลาได้ล่วงเลยผ่านมากว่า4วันแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อตอนที่เด็กชายกำลังเดินเข้าซอยเล็กๆจะกลับบ้านของเขาในเวลาหลังเลิกเรียนท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นอันแสนขมุกขมัวแต่วันนี้ท้องฟ้ามืดลงเร็วจนผิดปกติทัศนียภาพรอบด้านทุกๆอย่างมันช่างให้ความรู้สึกวังเวงเคว้งคว้างนำพาให้ใจหวิวหวิวเด็กชายมองไปรอบๆตัวด้วยอาการที่ตื่นตระหนกเล็กน้อยเพราะไม่เคยได้สัมผัสกับบรรยากาศอย่างนี้มาก่อนแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่วายที่จะเดินไปซุดตัวลงนั่งเพ้อรำพันคิดอะไรอยู่คนเดียวณบริเวณที่เจ้าเตี้ยเคยหลบหลับนอนเขาทำอย่างนี้ทุกครั้งและแน่นอนลูกชิ้นเอ็นหมูไม้ใหญ่กับน่องไก่ทอดสองน่องของโปรดเจ้าเตี้ยเขายังคงซื้อติดไม้ติดมือมาด้วยเสมอที่เขาทำไปทั้งหมดเพราะด้วยความหวังแม้จะเป็นความหวังอันน้อยนิดฉันคิดถึงแกนะเจ้าเตี้ยออกมากินลูกชิ้นจัมโบ้แล้วแกจะคิดถึงฉันบ้างไหมนะเขาวางของกินที่ซื้อมาให้เจ้าเตี้ยก่อนจะลุกขึ้นแล้วหันหลังเตรียมเดินผละจากไปแต่ก็ต้องชะงักกึกไปในบัดดลเมื่อมีเสียงหนึ่งดังขึ้นสัญชาตญาณประมวลผลให้เขาทราบได้ทันทีว่าเสียงที่เขาได้ยินเมื่อตะกี้คือเสียงเห่าของสุนัขมันเป็นเสียงเห่าในเชิงทักทายผู้ที่เป็นเจ้าของซึ่งไม่ได้พบกันนานเป็นเวลาหลายวันแรกทีเดียวคิดว่าตัวเขาเองนั้นคงหูฝาดหรือไม่ก็เกิดอาการหูแว่วขึ้นมาฉับพลันเพราะอารมณ์คิดถึงเจ้าเตี้ยมากเกินไปแต่เมื่อพิจารณาดูแล้วก็เป็นอันปลงใจได้ทันทีเสียงเห่าทักทายเมื่อยกยกมันคือเสียงของเจ้าเตี้ยอย่างแน่นอน 100% อะไรกันเนี่ย
นี่เจ้าเตี้ยกลับมาแล้วอย่างนั้นเหรอเสียงเห่าทักทายดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เต้ไม่มัวรอช้าตัดสินใจหันหลังกลับไปในทันควันแล้วก็เป็นดังที่เขาคาดเอาไว้เจ้าเตี้ยที่กำลังยืนกระดิกหางส่งเสียงเห่าทักทายทั้งเสียงหอบกระเสามายังเขาด้วยความตื่นเต้นดีใจซึ่งตัวเขาเองก็อึ้งสับสนระคนกันไปหมดอาการก็คงไม่ต่างไปจากเพื่อนซีสี่ขาของเขามากนักเด็กชายยิ้มกว้างดวงตาเป็นประกายมันเป็นความตื้นตันใจที่ยากจะอธิบายอย่างถึงที่สุดโลกทั้งใบสดใสขึ้นมาภายในวินาทีนั้นเจ้าเตี้ยอาการดีใจทำให้เขาวิ่งเข้าไปหามันอย่างรวดเร็วเจ้าเตี้ยแกหายไปไหนมาตั้งหลายวันเนี่ยฉันคิดถึงแกจะแย่อยู่แล้วรู้ไหมฮะเขาเอ่ยปากถามมันพลางทำท่าคอยตั้งรับเมื่อเห็นว่าเจ้าเตี้ยก็วิ่งมากระโดดใส่ตัวเช่นกันมันเป็นกิริยาที่แสดงถึงความดีอกดีใจเหลือที่จะพรรณนาเป็นภาพที่ทั้งคนและหมาต่างมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายเมื่อต่างฝ่ายต่างได้พบหน้ากันอีกหนเต้ยังคงซักไซ้เพื่อนสี่ขาของเขาอยู่ไม่ขาดปากน้ำตาแห่งความตื้นตันไหลออกมานองหน้าแต่หากจะให้เจ้าเตี้ยตอบทุกถ้อยความก็เห็นท่าว่าคงจะให้ความชัดเจนไม่ได้เพราะคำตอบของมันก็คงจะทำได้แค่การเห่าห้องห้องไปตามประสาอยู่เท่านี้เมื่อทำการทักทายจนหอมปากหอมคอแล้วเต้ก็กะว่าจะป้อนอาหารให้มันกินอย่างที่เคยทำแต่ดูเหมือนว่าเจ้าเตี้ยจะไม่ได้มีท่าทีสนใจต่อสิ่งล่อตาล่อใจที่วางอยู่ใกล้ๆแค่ปลายจมูกเหมือนเมื่อก่อนนั่นเลยเต้กลับเห็นว่ามันวิ่งผ่านหน้าเข้าไปพร้อมกับหันหลังกลับมาส่งเสียงเห่าทำท่าทียังกับว่ามันกำลังจะนำพาให้เขาไปดูอะไรบางอย่างกับมันแทนเฮ้ยจะไปไหนน่ะเจ้าเตี้ยมีอะไรเหรอทันทีที่จับสังเกตได้เด็กชายก็ลุกขึ้นแล้วจำอ้าวจำอ้าวตามหลังหมาจรจัดไปติดๆมันวิ่งนำหน้าเขาเข้าไปยังพื้นที่รกร้างแห่งหนึ่งซึ่งมีแต่กอหญ้าและป่าไม้ขึ้นสูงเกะกะละลานตาเต้จำได้ว่ามันเป็นพื้นที่ที่เกือบจะลึกที่สุดภายในซอยแห่งนี้จนแทบจะแยกออกจากกันเป็นคนละสถานที่เลยก็ว่าได้และณพื้นที่นี้เองที่เขาเพิ่งมาฉุกคิดขึ้นเอาได้ในภายหลังว่าตั้งแต่วันแรกที่เจ้าเตี้ยหายตัวไปเขาไม่เคยคิดจะเข้ามาตามหามันในนี้เลยอะไรกันหรือว่าเจ้าเตี้ยจะแอบมาลี้ภัยอาศัยอยู่ที่นี่อย่างนั้นหรือพอมาถึงเจ้าเตี้ยก็วิ่งหายเข้าไปในพงหญ้าคาสูงสูงเบื้องหน้าของเต้อย่างรวดเร็วเข้าตาโตร้องห้ามมันแทบไม่ทันตัดสินใจวิ่งตามเข้าไปเดินบุกฝ่าพงรกตามหามันไปเรื่อยๆพร้อมกับเรียกชื่อของมันไปด้วยแต่ให้ตายสิเขาไม่พบร่องรอยของมันอีกแล้วเจ้าเตี้ยอันตรธานลับตายังกับฝันไปในระหว่างที่เต้กำลังงุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นั้นจู่ๆเขารู้สึกว่าได้กลิ่นเหม็นเน่าของซากศพ
หรือไม่ก็ซากสัตว์อะไรสักอย่างที่คาดว่าคงจะตายมาแล้วเป็นเวลานานพอสมควรลอยตามกระแสลมเข้ามาปะทะจมูกของเขาอย่างจังมันเหม็นหนักหน่วงรุนแรงจนเขาแทบอยากจะอาเจียนออกมาแบบหมดไส้หมดพุงอีกลิ่นเน่าอะไรวะเนี่ยเหม็นโคตรเลยเจ้าเตี้ยแกมาอยู่อะไรในนี้วะเข้าบ่นพึมพำพลางพยายามสอดสายสายตามองหาและป้องปากตะโกนเรียกชื่อเจ้าเตี้ยยังไม่ขาดระยะมีเสียงเห่าของเจ้าเตี้ยดังอยู่บริเวณไม่ใกล้ไม่ไกลเต้หูพึ่งทันทีพยายามเงี่ยสดับหาต้นตอของเสียงเห่าอย่างใจเย็นเจ้าเตี้ยแกอยู่ตรงไหนเนี่ยครั้นสิ้นประโยคคำถามของเด็กชายเสียงเห่าของเจ้าเตี้ยก็สนองรับขึ้นมาอีกครั้งเสียงมันดังมาจากทางด้านซ้ายมือของเขานั่นเองและดูท่าว่าน่าจะเป็นบริเวณเดียวกันกับจุดที่เป็นที่มาของกลิ่นเหม็นอันแสนประหลาดนั่นอีกด้วยเต้ก็ก้าวอาดอาดตามสื่อเหนียวนำนั้นไปยังไม่ลดละเขาใช้เวลาไม่นานก็มาถึงที่หมายเด็กชายพยายามกวาดสายตาค้นหาเจ้าเตี้ยจนกระทั่งไปพบกับบางสิ่งบางอย่างเข้าโดยบังเอิญและสิ่งนั้นก็ทำให้เขาถึงขั้นต้องตกใจชนิดที่เรียกได้ว่าช็อกตาตั้งตัวแข็งค้างไปในบัดเดียวนั้นกันเลยทีเดียวเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เขาปรารถนาจะเจอแม้แต่สักนิดในขณะที่เต้กำลังมองหาเจ้าเตี้ยอย่างกระวนกระวายใจเขาก็หันไปโป๊ะเชะกับซากของสัตว์ชนิดหนึ่งเข้าอย่างเต็มๆซากนั้นบวมอืดและส่งกลิ่นเหม็นฉึงยากจะทานทนน้ำเลือดน้ำหนองไหลเยิ้มมีหมู่หนอนช้อนชัยอยู่ทั่วตัวแมลงวันบินกันให้ว่อนและเหตุที่ทำให้เขาต้องตกอกตกใจนั่นก็เพราะว่าซากของสัตว์ที่เขาแลเห็นมันคือซากของสุนัขจรจัดที่เขาเรียกมันว่าเจ้าเตี้ยเด็กชายเข่าอ่อนสุดตัวลงไปในทันทีน้ำตารินไหลอาบสองแก้มมือไม้สั่นทำอะไรไม่ถูกเขาเรียกชื่อมันออกมาเสียงแผ่วๆสั่นเครือความรู้สึกเหมือนดั่งโลกได้หยุดหมุนไปชั่วขณะมันสับสนตกใจใจหายและเศร้าสลดคละเคล้ากันจนไม่อาจแยกสภาวะทางอารมณ์ออกจากกันได้เต้พยายามสังเกตไปทั่วร่างของเจ้าเตี้ยซึ่งบัดนี้ได้กลายเป็นซากไปแล้วก็ไม่พบว่ามีร่องรอยถูกทำร้ายแต่อย่างใดนอกจากดวงตาที่เหลือกลานและคราบน้ำลายที่ฟูมปากเท่านั้นที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนมันคงจะถูกคนระยำบางคนลอบวางยาเบื่อแล้วนำซากของมันมาอำพรางไว้ณที่นี้เจ้าเตี้ยเอ๋ยเจ้าเตี้ยช่างน่าเวทนาเสียเหลือเกินใครกันหนอที่ชั่วช้าทำกับแกได้ถึงขนาดนี้ในวินาทีที่จิตใจกำลังแตกสลายภาพเหตุการณ์ของความฝันและความรู้สึกที่เต้ได้พบและสัมผัสเมื่อหลายคืนก่อนก็แล่นวืดเข้ามาในหัวอย่างฉับพลันมันทำให้เขานึกย้อนไปทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นอาการที่เขาทุรนทุราย
โดยไม่ทราบสาเหตุเสียงร้องครวญครางแสนทุกขเวทนาของสัตว์ปริศนาที่เขาได้ยินมันคงเป็นสื่ออันลี้ลับที่ส่งผ่านมาจากดวงวิญญาณของเจ้าเตี้ยนั่นเองลำดับถัดมาครั้นได้ทราบความจริงแก่ใจว่าเจ้าเตี้ยได้ตายไปแล้วเต้จึงแอบลอบเข้าไปในบ้านของตัวเองเพื่อจะไปนำจอบมาขุดดินกระทำการฝังร่างของเจ้าเตี้ยซึ่งทุกอย่างก็ดำเนินไปได้ด้วยดีโดยที่แม่ของเขาไม่ไหวตัวแม้แต่น้อยเด็กชายจัดการขุดหลุมฝังร่างของเจ้าเตี้ยทั้งน้ำตาโดยใช้จุดของพื้นที่ซึ่งพบศพมันเป็นสถานที่สำหรับทำการฝังครั้นเกลี่ยกลบดินและกระทุ้งอัดความหนักแน่นลงไปจนเป็นอันพอใจแล้วเขาก็ยืนนิ่งเสื่องซึมอยู่พักใหญ่ปิดปากเงียบไม่พูดคำใดเสมือนเป็นการไว้อาลัยให้แก่สหายรักสี่ขาของเขาซึ่งได้ลาลับจากโลกนี้ไปแล้วตลอดกาลไปสู่สุคตินะเจ้าเตี้ยฉันรักแกนะเกิดชาติหน้าขออย่าให้ได้มีกรรมต้องมาทรมานอะไรแบบนี้อีกเลยนะแกสายลมยามหัวค่ำพัดโชยเอื่อยๆอุณหภูมิเริ่มเย็นยะเยือกลงเรื่อยๆเด็กชายรับรู้ได้ทันทีว่าดวงวิญญาณของเจ้าเตี้ยคงจะรู้ทุกอย่างทุกการกระทำที่เขาตั้งใจจะมอบให้มันเป็นอย่างดีทั้งความรักความห่วงใยและความผูกพันจากใจจริงมันรักเขาเขาเองก็รักมันจากนี้ก็คงจะเหลือเพียงความทรงจำดีๆเท่านั้นที่เต้จะจดจำเอาไว้และไม่มีวันลืมเลือนมันจะเป็นเพื่อนรักเป็นสัตว์เลี้ยงตัวแรกและตัวเดียวที่จะประทับอยู่กลางหว่างใจของเขาชนิดที่เกิดชาติหน้าชั้นใดก็ขอให้ได้เกิดมาพบหน้าและเป็นเพื่อนของกันและกันอีกแบบนี้ทุกๆชาติไปเต้ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนฆ่าเจ้าเตี้ยและจะฆ่ามันไปทำไมเพื่ออะไรแต่เขาก็เชื่อว่าอีกไม่นานบุคคลที่กระทำการอันโหดร้ายเยี่ยงนี้จะต้องได้รับผลกรรมที่ตนเองก่อเอาไว้อย่างสาสมที่สุดแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งก็จบไปแล้วนะคะกับสุนัขจรจัดเต็ม10ทุกคนให้คะแนนความรักและความผูกพันระหว่างเต้กับเจ้าเตี้ยคนละกี่หลุมดีอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่นานาที่สำคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปในค่ำคืนนี้ขอให้ผู้ฟังชาวล้อมวงทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ